าสู่เรื่องราวเรื่องที่2ในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณตะครับคุณตะอายุ22ปีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองสถานที่ก็คือเมื่อจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านมาเมื่อ5ปีที่ผ่านมาครับคุณตะให้ชื่อเรื่องว่าชวนน้ากลับบ้านครับสวัสดีครับคุณตะครับครับตะตาดีเสียงพี่ชัดไหมชัดครับพี่ได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดเจนชัดมากดีมากเลยครับตอนนี้ตะฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับสกลนครครับผมสกลนครครับเป็นคนสกลนครเลยหรือเปล่าผมมาได้แฟนที่สกลนครครับมาขับแมคโครบริษัทอยู่ที่นี่ครับไปเป็นลูกเขยที่สกลครับผมใช่ครับตอนนี้อากาศที่สกลเป็นไงบ้างก็อากาศเริ่มจะหนาวแล้วครับเริ่มหนาวแล้วนะครับโอ้ยังไงก็รักษาสุขภาพแล้วก็ฝากสวัสดีคุณแฟนด้วยแล้วกันครับผมนะฟังอยู่ด้วยกันเปล่าแฟนนอนอยู่ครับนอนฟังอยู่อ๋อแฟนนอนฟังอยู่อ่ะถือว่าเรามีเพื่อนนะครับถือว่าเราก็อยู่เป็นเพื่อนพี่นะครับผมโอเคมาฟังกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวของตาที่มีชื่อเรื่องว่าชวนน้ากลับบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงครับเรื่องมันก็ผ่านมา5ปีที่แล้วนะครับก็คือตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็นั่งกินข้าวมีพ่อมีแม่มีพี่น้องหลายคนก็มีรถมูลนิธิวิ่งมาจอดหน้าบ้านและลงมาบอกว่าน้าเสียแล้วนะรถชนคือคนที่บ้านตกใจเลยคือก่อนที่จะรถมูลนิธิจะมานี่ก็คือน้าก็โทรมาบอกก่อนว่าคิดถึงบ้านนะครับผมคิดถึงบ้านนะแล้วคนไม่เชื่อทุกคนไม่เชื่อแล้วโทรกลับไปคือโทรศัพท์ติดเครื่องแล้วคันนี้ก็พากันเลยมาผมเตรียมตัวขึ้นรถจากมูลนิธิก็เดินทางตอน 4:60 ใช่ 4:00 ก็คือ 4:50 พอดีก็เดินทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือเดินทางออกจากนั้นปั๊บแล้วแม่แกโทรมาบอกว่าหมาที่บ้านหอนไม่รู้ว่าหอนอะไรก็เลยพากันไปตัดไม้ไผ่มาก่อนหน้าบ้านก็คือตามประเพณีที่บ้านผมห้ามให้วิญญาณเข้าบ้านก่อนที่ผมจะมาถึงอันนี้คือรู้ว่าเสียชีวิตแล้วใช่ครับรู้ว่าเสียชีวิตแล้วก็คือเดินทางไปกว่าจะไปถึงก็เช้าใช่ไหมครับจากบุรีรัมย์ไปพัทยาครับก็เดินทางไปถึงพัทยาก็ช่วง 4:05 กว่าก็ดิ่งไปที่สน.ก่อนทีแรกแล้วสน.ก็บอกว่าให้เอกสารก็เลยไปเอาศพที่โรงพยาบาลก็คือกว่าจะทำนู่นทำนี่ทำเอกสารเสร็จก็สามสี่วันนะครับแล้วก็ทำเอกสารเสร็จก็ไปรับศพน้าน่ะบอกให้ผมจุดธูปเพื่อเรียกเพื่อบอกน้าให้กลับบ้านกับเราก็คือจุดธูปยังไงก็จุดไม่ติดนะครับก็คือไฟแช็กอ่ะจุดจนแบบมือผมโพงอ่ะครับก็คือจุดไม่ติดก็คือโทรไปหาตาแล้วคือเดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นมันมีลมมันมีอะไรไหมก็คือไม่มีลมไม่มีเลยครับก็คืออยู่ในห้องดับจิตเข้าไปเอาศพคือจุดก็คือจุดเทียนไอ้จุดธูปจุดเทียนแต่ไม่ติดครับเพื่อจะเรียกน้ากลับบ้านแต่คันเนี้ยจุดไม่ติดก็เลยต้องโทรไปหาตาที่บ้านตาที่บ้านบอกว่าหลาเอ้ยรับให้สบายเด้อกลับมาบ้านแล้วคันนี้ผมก็เลยบอกว่านะกลับบ้านกับเราเถอะกลับบ้านด้วยกันผมมารับน้าแล้วคือน้าผมอะลืมบอกไปนะครับว่าน้าผมอะท้องอยู่ก็ได้9เดือนแล้วใกล้จ่อแล้วครับประมาณอยู่สัก3วันเป็นน้าผู้หญิงใช่ครับน้าผู้หญิงอ๋อก็คือเอาง่ายๆว่าตายทั้งกลมตายทั้งกลมนี่แหละใช่ครับตายทั้งกลมแล้วคันนี้ก็คือจุดทูบติดอะไรติดก็คือเข็นศพออกมาจากห้องดับจิตแล้วใช่ไหมครับครับเข็นมาจนจะถึงรถมูลนิธิแล้วถึงมูลนิธิแล้วคันนี้ก็ศพน้าลุกขึ้นหึคือศพน้าลุกขึ้นเองเดี๋ยวโหตะเว้นจังหวะการเล่านิดนึงนะพี่ก็ลองว่าเรื่องเป็นจังหวะนิดนึงนะมันเล่าติดกันพี่จินตนาการตามไม่ทันคือระหว่างที่เข็นรถน้าเพื่อที่จะไปขึ้นรถมูลนิธิเพื่อจะเดินทางกลับใช่ครับอยู่ดีๆคือศพลุกขึ้นเด้งขึ้นมานั่งครับคือนั่งคือทุกคนแตกตื่นหมดเลยหมออะไรแตกตื่นหมดเลยคือผมยืนความผมเป็นเด็กคือผมสั่นเลยคือไข้จับเลยอะครับคือสั่นเลยอะสั่นเลยก็คือก็มีหมอใหญ่มีพวกที่อยู่ห้องดับจิตเขาก็วิ่งมาเพื่อกดศพลงเขาว่าเส้นตึงแต่ความเป็นจริงแล้วผมไม่เชื่อนะผมก็ไม่เชื่อมูลนิธิก็ไม่เชื่อก็คือศพอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นสี่วันทำไมไม่ตึงทำไมไม่ลุกขึ้น
แล้วทำไมเข็นออกมาสบลุกขึ้นลุกขึ้นมานั่งคือผมพูดแล้วผมก็ขนลุกเรื่องเนี้ยไม่ใช่ดูแค่ผมคือแล้วตอนนั้นเนี่ยพอศพลุกขึ้นมานั่งแล้วว่าเขาทำยังไงอ่ะคือแตกตื่นเลยอ่ะอขนาดมูลนิธิยังวิ่งนะครับครับคือมีผมคนเดียวที่ยืนอยู่ตีนปลายตีนนะคือหันมาเห็นตาลุกขึ้นพอดีเลยคือผ้าอะไรที่ปิดหน้ามันหลุดออกมาหมดใช่ครับคือถ้าเป็นคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าคือผมยืนสั่นเลยก็คือวิ่งไม่ออกทำอะไรไม่ออกอ๋อครับคือร้องไห้นะครับคือบอกน้าผมกลัวน้าแล้วคือน้าอย่ามาทำผมเลยอ๋อแล้วคันนี้ก็มากดศพลงแล้วเขาก็เอาสเตรัสรัดศพมาคือวิธีการกดศพเนี่ยเขาทำยังไงอ่ะคือคนนึงก็จับขาคนนึงก็จับไหล่กดลงแล้วก็เอาของรัดนะครับรัดแล้วเขาก็เอาขึ้นรถคือมัดผ้าแล้วก็ขึ้นรถคือขึ้นรถเสร็จปั๊บเพื่อจะเดินทางไปสอนอเอาเอกสารไปส่งตำรวจที่ตำรวจแต่ผมไม่ระบุสอนอนะครับครับคือผมก็คือนั่งรถมาก็คือสั่นกลัวแต่ว่าคือความเป็นเด็กเนาะก็คือเขาพูดอะไรมาเราก็เชื่อหมดนะครับความเป็นเด็กตอนนั้นก็ดื้อกำลังมึนขับรถมาถึงไฟแดงตรงที่น้าโดนรถชนตายผมเห็นน้ายืนอยู่เฮ้ยเห็นตัวเป็นๆเลยครับตอนนั้นกี่โมงคือตอนนั้นอะช่วงตอนนั้นที่จะไปอะตีสองตีสามครับเห็นยืนตัวเป็นๆเลยผมบอกว่าน้านั่นไงน้ายังไม่ตายน้ายังไม่ตายน้ายืนดูเราอยู่ผมก็เลยบอกว่าน้าคนที่มาด้วยกันก็เลยบอกว่าเห็นอะไรก็ห้ามทักห้ามท้วงคือเรายังไม่ได้เรียกเขากลับบ้านเขายังไม่รู้ว่าตัวเองตายครับแล้วก็ไปถึงโรงพักช่วงสี่ห้ากว่านะครับก็ขึ้นไปพวกเจ้ามูลนิธิเขาก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรตามปกติใช่ไหมครับแล้วน้าผมเข้าเอกสารตรงแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่รถนะอย่าให้ทูบอย่าให้เทียนดับผมก็จุดเรื่อยๆคือผมก็จังไรมึนดื้อใจเย็นไปแกะใจเย็นใจเย็นใช้ระวังคำพูดนิดนึงระวังคำพูดนิดนึงครับผมครับก็คือไปแกะผ้าเขาไม่ให้แกะใช่ไหมครับอ๋อหมายถึงว่าผ้าห่อศพใช่ครับผมไปแกะแล้วครั้งนี้เขาก็มูลที่มาเห็นมูอย่าทำนะอย่าทำนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ถามก่อนเพื่อให้พี่จินตนาการตามบอกคือเรานั่งเป็นรถตู้ไปก็คือเป็นนั่งรถกระบะเนี่ยนะครับอ๋อรถกระบะแล้วเราก็นั่งแคปไปข้างหลังแล้วเปิดแล้วศพแล้วศพนาที่เอาไปเนี่ยคือห่อผ้าไปแล้วก็วางไว้ข้างหลังเฉยไม่ได้ใส่ลงศพไปไม่ได้ใส่ลงศพครับผมอ๋อครับครับแล้วผมก็ไปแกะผ้าแกะผ้าเขาบอกว่าจะแกะนะห้ามแกะเด็ดขาดเขาบอกอย่างนี้มันไม่ดีผมก็ครับก็นั่งเฉยแล้วคันนี้มูลนิธิบอกว่าเราอยู่รถนะแต่พี่ไปห้องน้ำก่อนเขาเดินไปเข้าห้องน้ำกุญแจไม่มีในรถรถก็ดึงเบรกมือพี่เชื่อไหมว่ารถไหลไปชนปูนพังไปต่อไม่ได้คือหมายถึงว่ารถเนี่ยไหลไปจนชนชนเสาเงี้ยหรอใช่ครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมูลนิธิที่ห้องน้ำเขาวิ่งมารถนะครับก็คือรถมันไหลเร็วอ๋อชนแล้วคันนี้ก็คือเสียเครื่องเสียก็คือต้องให้มูลนิธิทีมหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือก็คือเอาศพเพื่อจะเดินทางต่อกับบุรีรัมย์คือเปลี่ยนรถใช่ครับก็คือคันนั้นอ่ะก็คือป้ายแดงใหม่เอี่ยมเลยครับมารับต่อครับออกจากสอนอได้ไม่ถึง2หรือ3โลหม้อน้ำรถแห้งใช่ครับคือหม้อน้ำรถแห้งเลยคือต้องเปลี่ยนรถเรื่อยๆครับแล้วก็ไปถึงที่ก็เปลี่ยนรถอีกคันเป็นคันที่3เป็นรถใช่ครับคันที่3แล้วก็นิมนต์พระมานิมนต์พระที่วัดนะครับมาแล้วก็เพื่อจะเอาศพกลับไปบุรีรัมย์แล้วก็ต้องกลับมาส่งหลวงพ่อเหมือนเดิมใช่มั้ยครับก็คือก่อนนะคือเท่ากับว่ารถเนี่ยคันที่3ไปนิมนต์หลวงพ่อขึ้นมาเพื่อพาดวงวิญญาณไปส่งที่บุรีรัมย์ครับผมครับแล้วคันนี้ขับไปเรื่อยๆขับไปจนถึงโคราชควันขึ้นเลยครับควันขึ้นกระโปรงรถเลยครับยิ่งใกล้ถึงบ้านเท่าไหร่รถยิ่งเสียครับรถเสียอีกคันที่3เสียแล้วก็เปลี่ยนคันอีกเปลี่ยนอีกก็เสียอีกก็คือเปลี่ยนเป็นคันที่4ครับก็คือเสียอีกทั้งหมดวันนั้นรถเสียทั้งหมด6คันฮะ6คันเลยครับอ๋อก็คือกลับไม่ได้ก็คือเลยโทรไปหา
ตาที่บ้านตาที่บ้านก็เลยมาเดี๋ยวนะคันที่6เนี่ยมันไปเสียอยู่ตรงไหนคันที่6นี่ก็คือจะออกจากโคราชแล้วครับเสียคือเกียร์ความร้อนขึ้นไม่ลงเลยอะครับแล้วคันนี้ก็ต้องน้าแกรู้ละน้าผมเขารู้ละเดี๋ยวน้าโทรหาตาก่อนนะให้เอารถที่บ้านมาดีกว่าก็เลยโทรให้รถที่บ้านมาก็คือไปหาพี่น้องกันเอารถที่บ้านมาแล้วก็ตามาด้วยตามาจับศพแล้วบอกว่าเดินทางมาถึงแล้วก็จับศพบอกว่ามานั่งพ่อจะพากลับบ้านคือก็เอาขึ้นรถไปก็คือไม่มีเหตุการณ์อะไรปกติก็คือเหตุการณ์ปกติจนไปถึงบ้านครับคือไปถึงบ้านตอนช่วงบ่ายสามก็คือเขาจัดอะไรรอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอาศพลงเอาศพลงเสร็จแล้วคันนี้ก็คือรดน้ำศพอะไรเอาศพเข้าลงแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับครับก็คือคนในงานเห็นนะฮึคนในหมู่บ้านเห็นนะยังไงก็คือเห็นนะเดินในงานนะครับคือคนที่มาร่วมงานศพใช่ครับเขาเห็นนะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นคนเนี้ยเดินอยู่ข้างนอกอะ่ะคือไม่ใช่โดนแค่คนในครอบครัวผมโดนหมดครับทุกทีอ่ะก็คือมีญาติพี่น้องมาเฝ้าศพด้วยกันใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่มีเลยมีแต่พ่อแม่พี่น้องผม 3-4 คนเฝ้าศพคือนอนเป็นเพื่อนศพใช่ครับครับแล้วก็มีพระจะบอกว่าก่อนจะเผาต้องคือต้องเอาเด็กออกก่อนนะอย่าผูกมัดไปกับแม่ก็คือผมก็เห็นเขาก็พูดกันผมก็นั่งฟังแล้วคันนี้คืนที่สองเอาศพถึงบ้านแล้วคืนที่สองมาให้เห็นเลยให้เห็นให้ตาให้แม่ผมเห็นแล้วก็ให้น้าผมเห็นบอกว่าอยากให้แฟนเขากลับมาจากประเทศนอกครับครับแล้วคราวนี้ก็โทรไปก็คือให้ไกด์โทรไปหาเขาที่ประเทศนอกเขาบอกว่าเขาเสียใจเขาเดินทางกลับก็คือเดินทางกลับมาวันก็เดินทางกลับมาคืนนั้นมาถึงนี่ก็ช่วงกับเย็นแล้วแหละครับก็คือนั่งเครื่องมาผมก็ไปรับไปกับน้าก็คือเขาไปจุดธูปจุดอะไรพี่เชื่อไม่ว่าแมวกระโดดข้ามห้องศพครับผมพูดแล้วผมขนลุกอันเนี้ยโอ้ผมเสียวก็คือแมวกระโดดข้ามลงศพแมวดำคือคนแตกตื่นเลยครับคนนั่งพระตรวจพระยังตื่นครับก็คือพระยังหยุดตรวจเลยแล้วคราวนี้ลงก็สั่นคือเหมือนเขารับรู้ว่าแฟนเขามาจากนอกแล้วไงครับแฟนที่เป็นฝรั่งอะครับแล้วก็จุดทุกจุดเลยเสร็จปั๊บเขาก็เอาแห่มาครอบไว้แล้วเขาก็มีคนไปแล้วก็ให้ผัวของแม่ผมอะครับแฟนของแม่ผมให้ไปเฝ้าข้างลงศพคอยก็ไปนั่งเฝ้าคอยดูแมวครับแล้วคืนนั้นก็คือน้าผมเขามาหาแฟนยืนได้เห็นตัวเป็นๆเลยผมก็คือเขาคุยกับใจเขาบอกว่าเขาไม่กลัวผีเขาบอกเขาเป็นคนบอกแฟนเขาเองให้มาหาเขาอยากเจอก็คือมาหาเสร็จคืนที่วันที่สามก็คือเตรียมตัวเผาแล้วใช่ไหมครับครับก็คือเปิดลงศพเอามีดกรีดเพื่อเด็กออกคือปาดเอาเด็กออกเรียบร้อยแล้วก็ห่อผ้าแล้วก็ไว้วางไว้ข้างแม่เขาวางไว้ข้างน้าผมอ๋อไว้ในโรงเหรอคือใช่ครับก็คือดันเข้าไปแล้วเพื่อจะเผาครับเผาไม่ไหม้ก็คือจุดไฟไม่ติดอยู่ในเชิงตะกอนแล้วจุดไฟไม่ติดใช่ครับจนก็คือน้ากับพ่อไอ้กับตาผมเลยบอกว่ารับให้สบายนะไม่ต้องห่วงคนทางนี้คือจุดยังไงก็จุดไม่ติดตาก็จุดไม่ติดน้าก็จุดไม่ติดคราวนี้ก็เลยบอกตาก็เลยรู้ละว่าก็เลยให้ฝรั่งคนนั้นนะเขามาจุดแล้วฝรั่งคนนั้นก็คือเขาเป็นคนที่ชอบแบบเขาเสียใจอะครับเขาร้องไห้เขาไม่อยากมาเห็นแต่ก็ต้องทำใจที่ต้องขึ้นมาเห็นแฟนตัวเองเขามาจุดไฟติดครับครับแล้วเผาเสร็จอะไรเสร็จคนในหมู่บ้านนะครับเจอกันหมดเลยคือน้าผมเดินอ้อมหมู่บ้านเลยครับเดินไปเคาะ
เดินไปบอกพี่น้องกันทุกคนนะครับว่าหมดห่วงแล้วครับหมดห่วงแล้วอะไรแล้วแต่ก็แปลกนะครับวิญญาณเนี่ยไม่ได้เชิญมาแต่มาถึงก่อนศพมาถึงก่อนวิมาถึงก่อนร่างตัวเองได้ไงวิญญาณเนี่ยไม่ได้ไปเชิญนะครับครับครับผมแล้วก็ทำอะไรเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วฝรั่งก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับคือฝรั่งไม่ได้จุดธูปบอกนางไงครับฝรั่งคือรถสตาร์ทไม่ติดครับผมครับก็เลยต้องไปก็คือก็เลยตามมาเป็นในบ้านผมก็ต้องไปไหนก็คือต้องจุดธูปบอกอะไรประมาณนี้ครับก็คือเขาจะนำกระดูกของน้าผมไปลอยน้ำก็เลยตาก็เลยจุดธูปให้เขาจุดธูปบอกว่าจะพาไปเอาถึงตะกอนไปลอยน้ำก็จุดธูปบอกก็คือจุดธูปเสร็จปั๊บก็สตาร์ทรถติดก็เดินทางไปที่พัทยาไปลอยน้ำก็คือลอยน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็คือพากันเหนื่อยมากๆพอละก็พากันนอนพักแล้วผมก็เป็นคนที่ว่าชอบท้าทายอะครับครับน้าไปแล้วน้าไม่มากวนผมแล้วแหละถ้าน้ายังอยู่น้าให้ผมตัวเป็นๆให้ผมเห็นตัวเป็นๆนิดผมจะขอเลขสักสามตัวให้แม่คือไม่มีใครอยู่บนบ้านเลยนะครับเขาเรียกนะแถวบ้านผมเขาเรียกข้าวหมากอะครับข้าวหมากครับดำอะครับก็คือเป็นก้อนดำอะไรปั้นมาก้อนใหญ่คว้างถูกหัวผมเลยบอกว่าคือผมบอกพ่อบอกแม่แล้วก็บอกตาตาบอกว่านั่นแหละปากน่ะอยู่เฉยๆแล้วคราวนี้ผมก็เลยขอเข้ามาขอโทษนะคือตั้งแต่น้าเสียมาจนถึงทุกวันนี้ยังมีคนเห็นน้าอยู่นะครับอยู่ที่บ้านน้าเขาไม่ไปไหนที่บ้านเราอะนะใช่ครับที่บ้านตาไม่ไปไหนครับใช่ครับใช่ครับตอนกลางคืนนี่วันพระนี่ชาวบ้านจะเห็นเลยครับยืนอยู่ที่หน้าต่างแต่คือเขาก็ยังไม่ถึงคราวครับเพราะว่าหลวงพ่อแกบอกเขายังไม่ไปไหนหรอกครับแล้วยังไงเรื่องก็ประมาณนี้ก็คือเบ็ดเสร็จก็คือเรียบร้อยก็คือทำอะไรหมดทุกอย่างแต่ทุกวันนี้น้าเราก็ยังอยู่ที่บ้านหลังเดิมไม่มีทุกวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นเลยนะครับบ้านตานะครับหมายถึงว่าทุกวันนี้หลังจากผ่านไป5ปีเนี่ยนะใช่ครับบ้านหลังนั้นเป็นบ้านร้างไปเลยหรอพวกพี่ไปได้ไหมครับอะไรนะครับพวกพี่ไปได้ไหมถามว่าไปได้ไหมไปได้ครับเดี๋ยวให้พี่ติ๊กดอกจันไว้นะเผื่อเราเป็นข้อมูลถ้าเรามีโอกาสผ่านไปนะเผื่อจะได้แวะไปก็คิดว่าคนแถวนั้นกลางคืนไม่กล้าเดินผ่านบ้านจ๋าแล้วกันครับแล้วเห็นเลยครับคือยังไม่ถึงคราวแล้วก็ตัวน้าเองเนี่ยเขามีห่วงอะไรหรือเปล่าเคยมีอะไรติดค้างหรือเปล่าคือเขามีห่วงอะไรไหมเขาห่วงลูกสาวคนแรกของเขาครับเขาเลยไม่ไปไหนครับผมอ้าวแล้วใครเป็นคนเลี้ยงอยู่อ่ะก็คือแฟนเก่าของเขาครับแล้วนอกจากมีคนเห็นวิญญาณของน้าแล้วเนี่ยมีคนเห็นวิญญาณเด็กมั้งไหมก็มีครับก็คือตาผมเห็นประจำเห็นบ่อยเห็นเป็นยังไงก็คือเห็นวิ่งเล่นนะครับอยู่ในบ้านครับแต่ตาผมก็เป็นคนที่ว่าไม่กลัวเรื่องพวกนี้ครับผมเคยชินครับผมแล้วตาย้ายไปอยู่ไหนอ่ะตาเราย้ายไปอยู่ที่นาเราเลี้ยงไก่ครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดก็คือไม่อยู่ที่บ้านใช่ครับเรื่องเราก็ประมาณนี้นะใช่ครับมีคุณจุ๊บแจงดินแดงถามว่าเราศพเด็กในท้องเนี่ยเอาไว้ไหนแยกกันแม่ลูกเขาก็คงห่วงหาลูกกันก็ใส่ไปแล้วก็เผาไปด้วยกันครับก็คือไม่ได้แยกออกจากกันหรอกครับก็คือผ่าออกจากท้องแล้วก็วางไว้ครับทางแม่เขาแล้วก็เผาไปด้วยกันครับผมครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะตะเดี๋ยวเอางี้ขอบคุณมากสำหรับเรื่องในค่ำคืนนี้นะยังไงก็มีโอกาสเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องไปเนี่ยเขาจะได้เอาบุญอกุศลเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วกันครับผมนะขอบคุณมากนะครับตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลสวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับเดอะช็อคสตอรี่ในคืนนี้หยิบยกเอาเรื่องราวจากคุณปู่กับเรื่องเพื่ออะไรเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาคุณปู่เล่าให้เราฟังว่าวันนั้นที่บ้านคุณปู่ได้มีการจัดงานปาร์ตี้เกิดขึ้นและหลานสาวเลยชวนแฟนของเขามาร่วมงานด้วยบรรยากาศในงานปาร์ตี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความสุขสนานเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างเต็มที่แต่เรื่องมันเกิดขึ้นตอนเลิกงานหลานสาวของคุณปู่ได้มาชวนเธอนั่งรถไปเป็นเพื่อนเพื่อขับรถไปส่งแฟนที่บ้านตอนนั้นตัวหลานเองก็ให้แฟนคนขับรถระหว่างที่ขับออกมาก็ยังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานยังเมาถึงเรื่องของงานปาร์ตี้ว่าคนนั้นดื่มเก่งว่าวันนี้สนุกจังเลยเอาไว้คราวหน้าเรามาจัดงานแบบนี้กันอีกดีกว่าแต่พอขับไปได้สักพักหนึ่งจู่ๆแฟนหลานสาวบอกว่าเอ๊ะทำไมขับรถอยู่ดีๆรู้สึกว่ารถจะมีอาการเป๋เข้าข้างทางเหมือนมันขับไม่ได้ทั้งๆที่ขับออกมาไม่เคยมีปัญหาแบบนี้นี่นาตอนนั้นเขาบอกว่าเขาฝืนขับไปแต่พอพ้นบริเวณตรงนั้นมาสักพักหนึ่งรถก็ขับเป็นปกติหลังจากนั้นเขาก็ขับจนถึงบ้านตัวเองพอแฟนหลานลงจากรถขากลับก็มีแต่คุณปู่กับหลานเท่านั้นมองจากตรงบริเวณคอนโซลดูจากเวลาตอนนั้นเป็นเวลาตีสองกว่าปกติแล้วคุณปู่เล่าให้เราฟังว่าหลานของเขาเป็นคนที่ชอบขับรถเร็วระหว่างขับรถมาอยู่ดีๆตัวหลานก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะวันนี้อยากขับรถช้าๆมั่งอ่ะไม่รู้เป็นอะไรดีแล้วขับช้าๆบ้างอย่าขับเร็วอันตรายก็ค่อยขับนะจากนั้นก็ขับมาเรื่อยๆพอมาถึงตรงบริเวณที่เกิดเหตุต้องบอกก่อนว่าบริเวณนั้นเป็นซอยเข้าหมู่บ้านของคุณปู่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวสองข้างทางเป็นนาและเป็นเลนสวนกันบรรยากาศมันมืดมากพอตกกลางคืนบริเวณนั้นแทบจะไม่มีรถวิ่งกันเลยข้างซ้ายเป็นนามืดมากระหว่างที่ขับอยู่ดีๆมีเสียงเหมือนบางสิ่งบางอย่างกระโจนออกมาจากข้างทางกระแทกเข้าที่กระจกรถเสียงดังมากเหมือนมีคนเอามือมาทุบกระจกแบบเต็มแรงทำให้รถเอียงไปจะตกข้างทางตอนนั้นคุณปู่ก็หันมามองที่หน้าหลานสาวพยายามจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่คุณปู่กำลังจะเอ่ยปากเห็นอากับกริยาของหลานสาวสองมือกำพวงมาลัยแน่นตอนนั้นคุณปู่พยายามเพ่งมองที่หน้าของหลานสาวสิ่งที่เห็นผิดปกติก็คือใบหน้าของหลานสาวมีอาการเกร็งและก็มีน้ำตาค่อยๆไหลออกมาจากสองตาของเธอตอนนั้นเธอก็ถามหลานไปว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหลานคุณปู่ไม่พูดสักคำแล้วก็หันสายตามามองที่คุณปู่คุณปู่ก็จ้องตาหลานแต่ระหว่างนั้นสายตาของหลานคุณปู่กลับมองเลยหลังคุณปู่ออกไปคุณปู่ก็สงสัยว่าหลานสาวมองอะไรมองผ่านคุณปู่ไปทำไมตอนนั้นคุณปู่เลยหันไปตามสายตาที่หลานกำลังจ้องมองอยู่สิ่งที่เห็นและทำให้คุณปู่หัวใจแทบหยุดเต้นนั่นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเกาะอยู่ข้างรถตรงบริเวณที่คุณปู่นั่งผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อสีขาวเธอเอาใบหน้ามันแนบกับกระจกรถผมยาวรุงรังแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเอาลิ้น
เลียตรงบริเวณกระจกรถตอนนั้นหลานสาวที่เป็นคนขับก็กรีดออกมาอย่างสุดเสียงคุณปู่ตั้งสติได้บอกหลานว่าพยายามขับไปลูกพยายามขับไปขับไปพ้นจากตรงนี้พอพูดจบตอนนั้นคุณปู่ก็ได้แต่หลับตาและท่องบทสวดแผ่เมตตาในใจพอลืมตาขึ้นมาร่างนั้นก็ค่อยๆหายไประหว่างนั้นเธอหันมามองที่หลานสาวขับรถไปร้องไห้ไปเพราะความกลัวแต่จนแล้วจนรอดก็ขับมาถึงบ้านหลานสาวพอจอดรถหลานคุณปู่ก็กลัวจนมือเกร็งจับอยู่ที่พวงมาลัยไม่ยอมปล่อยตอนนั้นตัวเธอจึงวิ่งไปเรียกพี่สาวซึ่งเป็นแม่ของหลานคนนี้ลงมาจากบ้านเพื่อปลอบให้หายกลัวสักพักอาการของหลานก็ดีขึ้นเลยเล่าเรื่องราวต่างๆให้คนในบ้านฟังแล้วก็ต่างพากันวิเคราะห์ต่างๆนานากับสิ่งที่เกิดขึ้นพอรุ่งเช้าตัวของเธอกับหลานสาวก็ได้ไปถวายสังฆทานให้กับดวงวิญญาณตนนั้นแล้วก็ยังเป็นข้อสงสัยมาถึงตอนนี้ว่าเธอคนนั้นเป็นใครเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วเธอทำไมถึงทำกับเราสองคนวันนั้นเพื่ออะไรหรือว่าเธอต้องการตัวตายตัวแทนถ้าวันนั้นหลานสาวของคุณปู่ขับรถเร็วก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราฟังกันหรือเปล่าและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ขอขอบคุณอีเมลจากคุณปู่กับเรื่องเพื่ออะไรหมดเวลาแล้วครับสำหรับ The Shock Story ในค่ำคืนนี้จะเจอกันใหม่คราวหน้าขอรับขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายและทีมงานเดอะช็อคสำหรับวันนี้สวัสดีครับเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลเรามาต่อกับเรื่องราวที่4ของค่ำคืนนี้เลยนะครับเป็นเรื่องราวของคุณประสงค์ผมต้องเรียกพี่แล้วกันนะเพราะพี่ประสงค์เนี่ยอายุ56ปีแล้วครับเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดกับพี่ประสงค์เองแต่เกิดขึ้นกับคู่เขยเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาครับพี่ประสงค์ให้ชื่อเรื่องว่านางตะเคียนครับสวัสดีครับพี่ประสงค์ครับสวัสดีครับได้ยินเสียงตั้นชัดนะชัดไหมครับของผมชัดไหมชัดเจนครับดีมากมากเลยแสดงว่าคืนนี้เราจะถ่ายทอดกันด้วยความเข้มข้นต่อนะครับผมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเกิดขึ้นกับคู่เขยแล้วครับพี่ครับผมอันนี้เป็นคู่เขยนี่คือรุ่นราวคราวเดียวใกล้เคียงกันไหมครับอายุใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันก็คือบ้านนี้จะมีผู้หญิงอยู่3คนครับครับแฟนผมจะมีพี่น้องเป็นผู้หญิงอยู่3คนก็ผมก็เป็นเขยคนนึงครับแสดงว่าเป็นครอบครัวที่สนิทกันพอสมควรถึงว่าเรามานั่งล้อมวงเล่าเรื่องผีให้กันฟังได้เนาะเรื่องราวของนางตะเคียนที่เกิดขึ้นกับผู้เขยเนี่ยเป็นยังไงครับพี่นะครับผมจะเริ่มเลยนะครับครับผมก็คือผู้เขยของผมเนี่ยเขาก็ทำงานบริษัทหนึ่งครับผมครับก็ทำงานกับบริษัทเนี่ยอยู่หลายปีทีนี้บริษัทนี้ก็เจริญเติบโตครับผมเขาก็ขยายเหมือนว่าไอ้ที่อยู่เก่ามันเป็นห้องเช่าเป็นออฟฟิศเป็นห้องเช่าพอมันเติบโตขึ้นต้องขยายกิจการทางของบริษัทยูบอสเนี่ยก็ไปดูพื้นที่ในการที่จะปลูกสร้างอาคารใหม่ครับฮะแล้วก็ไปได้ที่อยู่ที่นึงใกล้จากที่เดิมประมาณกิโลกว่าแต่ที่ตรงเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณสักประมาณ4ไร่ก็เป็นที่แบบว่าติดถนนเนี่ยฮะติดถนนเลยทำเลดีแต่ที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นป่าลุกทึบครับฮะฮะเขาก็เลยจ้างบริษัทนึงทำการแต่งพื้นที่ในการที่จะปลูกสร้างออฟฟิศนะฮะครับผมก็ใช้เวลาปลูกแล้วก็ปรับแต่งเนี่ยน่าจะราวๆน่าจะประมาณสัก6เดือนนะฮะถึงเรียบร้อยฮะครับผมครับก็ตกแต่งพื้นที่แล้วก็มีข้างหน้าก็จะมีพวกคล้ายๆสวนหย่อมคล้ายๆว่าเข้ามาก็จะมีตกแต่งออฟฟิศให้มันดูดีฮะครับเพื่อต้อนรับกับลูกค้าที่จะเข้ามาติดต่องาน
ครับผมทีนี้มันยังไม่มีรู้ว่ายังไม่มีอะไรเขาก็เลยให้พนักงานเนี่ยที่อยู่ในออฟฟิศเดิมเนี่ยเป็นคล้ายเป็นเวรคือละสองคนไปเฝ้าสำนักงานก่อนเพราะสำนักงานนี่เขาจะมีทั้งรถมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งเอกสารต่างๆที่อยู่ในสำนักงานเนี่ยก็คือเขาไม่ได้จ้างรปภ ยังครับเขายังไม่ได้จ้างรปภเขาก็ย้ายพวกอุปกรณ์เนี่ยไปที่สำนักงานใหม่ครับผมทีนี้ก็นี่คืนแรกก็มีพนักงานสองคนไปเฝ้าอีกคนนึงก็ชอบดื่มสุรานะครับอีกคนนึงก็เป็นคนปกติถ้าเข้าไปอยู่เขาก็มันจะเป็นห้องนึงที่ไว้สำหรับให้นอนเนี่ยแต่มันจะไม่มีเตียงนะเหมือนจะเป็นไปเฝ้าชั่วคราวอ่ะครับจะคล้ายๆห้องประชุมอะไรเงี้ยเล็กๆก็จะมีให้เอาที่นอนไปเองคล้ายๆที่นอนปิกนิกอ่ะของใครของมันเอาไปนอนแล้วก็เก็บเท้าเก็บกลับอะไรเงี้ยครับผมที่เข้าไปกันสองคนเนี่ยอีกคนก็จะเมาอีกคนก็ปกติระหว่างไปประมาณสักเกือบเที่ยงคืนเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินเหมือนคนเดินปกติเนี่ยเดินไปเดินมาเดินคนนี้ที่ไหนครับพี่ในออฟฟิศนั่นเลยฮะครับผมเดินไปเดินมาเขาก็สงสัยว่าเขาหูฝาดนะแต่ก็ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปเขาก็มาเล่าให้ฟังไอ้คนนี้เขาบอกเขาเมาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขามาอีกวันนึงก็มีคนเขาไปเฝ้าเรียกเขาคือเขาจะเปลี่ยนคู่กันไปเฝ้าครับคนนี้เขาบอกได้ยินเสียงกระพวนเหมือนก็เสียงกระพวนข้อเท้าเนาะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดินไปเดินมาในออฟฟิศแล้วก็เดินออกมาข้างนอกนะครับอันนี้คืนที่สองเนาะครับคืนที่สามก็มีคนไปเฝ้าอีกคู่นึงฮะคู่นึงนี้ก็ไปเฝ้าไปเฝ้านะเขาก็นี่อยู่เสียงกระพวนเดินแล้วก็มีคนเดินด้วยเดินอยู่ในออฟฟิศเขาน่ะเดินไปเดินมาก็เดินออกมาข้างนอกทีนี้เรื่องนี้มันก็โจทย์กันไปถึงตอนกลางวันก็มาพูดกันเนาะครับในออฟฟิศก็เริ่มลือแล้วฮะกระสับกระส่ายละบางคนก็บอกเฮ้ยไม่น่าใช่ไอ้คนที่ไม่เคยมาเฝ้าผมไม่น่าใช่น่าจะฝาดหรือมึงเมาเหล้าอะไรเงี้ยครับไม่น่าใช่อะไรเงี้ยเขามามาคืนที่สี่เนาะคืนสี่ก็มีคู่นึงมาเฝ้าเหมือนกันคู่นี้เขานอนกับพื้นนั่นแหละทีนี้ประตูเขาไม่ได้ปิดเนาะประตูเขาก็เปิดทิ้งแง้มไว้เขาได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาเขาก็มองไปที่ประตูที่มันเปิดอยู่นิดหน่อยอ่ะเขาเห็นเท้าเห็นเป็นเท้าผู้หญิงก็มีกระพวนผูกเท้าอยู่แล้วมันดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโอ้ทีนี้ก็เริ่มสั่นละทั้งคู่ไม่เห็นเลยนะเพราะคู่นี้ก็ไม่เมาเขาเริ่มสั่นละเริ่มสั่นเขาเริ่มคุมโปงนอนละเริ่มคุมโปงจะเริ่มกลัวละทีนี้ก็ตอนเช้าก็มาบอกคนในออฟฟิศผู้หญิงอะไรเงี้ยที่เข้ามาทำงานนะเพราะผู้หญิงไม่มีใครมาฟ้ามีแต่ผู้ชายก็เริ่มโจดจันก็เริ่มกลัวเริ่มไม่เป็นอันที่ทำงานละทีนี้ก็มาคืนที่ห้าก็มีอีกคู่นึงมาเฝ้าเหมือนกันครับก็มีเสียงเดินแล้วก็เสียงคนเดินแล้วก็มีเสียงกระพวนเนี่ยเขาก็เลยค่อยๆเปิดบันเก็ตน่ะมองดูเขาเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสองคนหน้าตาสวยแต่หน้าตาเหมือนกันเหมือนกันเปรียบเลยมันก็แฝดอ่ะเดินไปเดินมาเนี่ยนะโหท่านั่นแหละสองคนนี้กดตัวลงนอนแล้วก็คุมโปงถึงเช้าก็มาพูดให้เลขาฟังครับเลขาก็เลยไปบอกเจ้านายละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอสเนาะเจ้าของบริษัทอ่ะก็เริ่มมาสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เดินออกมามองนอกออกทางเนี่ยมันมีอะไรก็สอบถามมันเป็นยังไงต่างคนก็ต่างแล้วว่าได้ยินเสียงบางคนก็เห็นตัวเลยเต็มๆเลยเป็นแต่งชุดไทยสวยสองคนเดินไปเดินมาในออฟฟิศทีนี้ก็เจ้านายก็สงสัยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมาจากไหนฮะก็เลยออกจากอาคารเนี่ยมาดูข้างนอกทุกคนก็ออกมามุงข้างนอกหมดเลยนะออกจากอาคารมาดูรอบๆอาคารมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรผิดปกติไหมอะไรเงี้ยครับแล้วมีคนนึงเขามองไปเห็นไอ้สวนหย่อมอ่ะที่เขาตกแต่งกันเองอ่ะคือเขาใช้พนักงานมาตกแต่งเองครับแล้วเขาก็อีกคนก็มองไปที่ตอไม้เขาสะดุดตามันแปลก
เออเขาบอกว่านี่มันตออะไรอ่ะมันเป็นตอไม้อ่ะเออคุณครูบอกมันตอไม้เขาบอกมันอยู่ที่ไหนเขาบอกจริงๆแล้วมันจะตั้งอยู่ที่ว่างๆเนาะอันนี้เขาเห็นตกแต่งเขาเห็นต้นไม้นี่มันสวยดีเขาเคยเอามาคือไปยกมาจากตรงอื่นมาวางไว้เออมาวางไว้เหมือนกับคนมันปรับพื้นที่เสร็จแล้วมันไม่ได้เอาไปหรือไม่ทำอะไรมันทิ้งอยู่ครับเขาเห็นมันสวยเขาเลยมาตกแต่งเสริมให้มันสวยเออเขาบอกเรื่องมันเป็นต้นไม้นี้บางคนก็เถียงไม่น่าใช่อ่ะมันจะเป็นอะไรต้นไม้เป็นเหมือนต้นธรรมดาบางคนก็บอกเฮ้ยมันเหมือนกับต้นตะเคียนนะดำๆเรื่อมๆเออทีนี้ก็เริ่มสงสัยกันละเริ่มสงสัยบางคนก็พูดแบบง่ายบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็มีเขาบอกงั้นถ้างั้นก็ยกไปไว้วัดเลยเขาบอกพอดีแบบว่าห่างจากสำนักงานเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณกิโลกว่ามันก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งครับก็มีคนรู้จักวัดนี้ดีเขาบอกงั้นเดี๋ยวยกไปเอาไปถวายวัดเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวเอาทีนี้เอายกเขาก็ให้คนขับรถเนาะถอยรถกระบะมาเพราะมันไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาต่างคนต่างก็ช่วยกันยกประมาณ6คนนะยกไม่ขึ้นเริ่มสักสงสัยแล้วทำไมยกไม่ขึ้นไม่ขยับเลยเพราะมันบางอยู่เฉยไงแต่ตอนเอามาน่ะมันยกกันแค่4คนเองเอามาวางแต่พอยกจะขึ้นรถ6คนยกไม่ขึ้นสักสงสัยใจชักไม่ดีละก็เลยบางคนก็บอกว่าแนะนำให้จุดธูปเชิญมาอยู่วัดพูดง่ายครับคนก็จุดธูปพอจุดธูปปุ๊บมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เขาทำงานในออฟฟิศน่ะอยู่ดีๆก็กระตุกฮะกระตุกพึบเหมือนกับผีเข้าฮะมีอาการมันผีเข้าฮะครับนี่ก็ดิ้นรนโกยว่าพวกคนก็ตกตื่นก็อยากรีบวิ่งไปจับแล้วมันก็พูดออกมาว่ากูไม่ไปกูจะอยู่นี่โอ้ยต่างคนก็แตกคือเลยฮะบางคนก็ถอยกูดบางคนก็เข้าไปประคองอะไรเงี้ยบางคนก็กลัวฮะทีนี้ก็มันก็บอกว่าไม่ไปฉันไม่ไปฉันจะอยู่นี่ต่างคนต่างก็สับกระส่ายแล้วที่จะทำไงเนี่ยก็มีคนเขาค่อนข้างจะสนิทกับวัดดีก็บอกงั้นไปเชิญหลวงพ่อมาดีกว่าหลวงพ่อวัดเนี้ยไปเชิญมาดีกว่าเขาก็เลยให้อีกคนหนึ่งขับรถไปเชิญหลวงพ่อมาไปเชิญหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็มาถึงหลวงพ่อก็ยืนสงบนิ่งแล้วก็เอาได้สีสินเนี่ยไปผูกกับต้นเนี่ยต้นตะเคียนนี่แหละต้นไม้นี่แหละต้นไม้ตะเคียนนี่แหละแล้วท่านก็ยืนสงบนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าช่วยกันเขาขึ้นรถได้ว่างั้นครับคือไม่ว่า6คนน่ะยกกันไม่หนักเท่าไหร่แล้วขึ้นรถได้อ๋อจากที่ยกไม่ได้ใช่จากยกที่ไม่ได้เอายกขึ้นได้แล้วก็นำไปที่วัดฮะนำไปที่วัดบางคนก็ตามไปนะตามไปพอตามไปที่วัดบางคนก็เอาแป้งไปโรยนะก็ถูกหวยกันหลายคนอยู่เหมือนกันครับไปที่วัดเนี่ยครับผมก็อันเนี้ยแล้วอย่างคือเขาบอกว่าไอ้นางตะเคียนเนี่ยเขาบอกพระท่านบอกว่าแฝดเป็นแฝดเป็นนางตะเคียนแฝดครับผมครับก็คือเหมือนเป็นต้นตะเคียนคู่ที่มีวิญญาณนางตะเคียนอยู่2ต้นเงี้ยเหรอครับนั่นนางต้นเดียวต่อตะเคียนต้นเดียวแต่มันมีนางตะเคียนคู่คือหน้าตาเหมือนกันเหมือนกับแฝดนะฮะคู่แฝดครับผมแต่แต่งตัวนะไม่เหมือนกันฮะอีกคนหนึ่งใส่ชุดเขียวอีกคนหนึ่งใส่ชุดสีน้ำเงินชุดไทยอ่ะครับผมต้องพอยกตัวนี้ไปครับก็สำนักงานก็ดีขึ้นฮะไม่มีอะไรครับก็ครับผมเขาก็ปรับแต่งพื้นที่แล้วก็อยู่กันมาก็มีรปภมีอะไรมาฮะผมนี่คู่เขยนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเฝ้าอ่ะเห็นเต็มๆเลยเขาบอกเห็นเต็มๆเลยครับฮะเหมือนคนนี่แหละฮะครับผมแต่เป็นนางตะเคียนครับผมจะเล่าเลยไว้เนี่ยเล่าเลยไปครับแล้วฮะครับผมแล้วเราได้ถามที่มาที่ไปไหมครับว่าต้นตะเคียนเนี้ยที่เป็นตอไม้เนี่ยตกลงมีที่มาที่ไปยังไงมาจากไหนอยู่ที่นั่นแหละฮะเพราะว่าคนที่เขามาปรับพื้นที่นะเขาขุดขึ้นมาเขาขุดขึ้นมาวางไว้ครับไออย่างอื่นนะเขาเก็บออกหมดเลี่ยมฮะพวกไม้บางอย่างเขาก็ขุดเขาเอาไปขายครับพวกไม้ต้นแบบต้นที่ว่าขายได้อะไรเงี้ยเขาไปขายตามโรงงาน
แต่ตอนเนี้ยมันเขาขุดขึ้นมาแล้วเขาไม่ทำอะไรครับเขาเอาไว้ก็ผมว่าเขาน่าจะเจอหรือเปล่าผมไม่รู้นะก็ว่าอยู่ว่าเป็นไปได้นะที่เขาอาจจะเจออะไรบางอย่างนะครับใช่โอ้เลยทำเขาถึงไม่ทำอะไรเขาถึงไม่เอาไปด้วยไงแต่เขาอาจจะไม่กล้าเล่าใช่เดี๋ยวคนที่ออฟฟิศใหม่เนี่ยจะกลัวกันใช่ก็เลยไปเลยดีกว่าใช่ครับเขาปรับพื้นที่เรียบร้อยเขาสร้างครับสร้างอันนี้ให้เรียบร้อยแล้วเขาทิ้งไว้ให้อ่ะไอ้ทางนี้ก็ไม่รู้ไงครับมันสวยดีก็เลยมาเป็นคล้ายๆกับสวนหย่อมอ่ะครับแต่งเนี้ยฮะคล้ายๆน้ำพุน้ำอะไรพวกเนี้ยครับประดับฮะครับผมเรื่องเราก็ประมาณนี้นะครับพี่ครับผมครับผมขอบพระคุณมากนะครับพี่สำหรับเรื่องนางตะเคียนเนี่ยคือถ้าใครไม่เจอใครไม่เห็นเนี่ยก็จะไม่เชื่อว่าทุกวันนี้ยังมีเรื่องราวของนางตะเคียนอยู่ในสังคมบ้านเราอ่ะแต่นี่ยังมีอีกนิดนึงนะครับอันนี้หลานเนี่ยแต่อันนี้มันจะสยองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่เป็นไรคนละเรื่องกันหรือเปล่าครับพี่นางตะเคียนเหมือนกันแต่มันจะเลยจากที่นี่ไปอีกประมาณกิโลกว่าแต่เป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมครับผมเอางี้พี่เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วมีโอกาสเนี่ยโทรมาฝากแล้วเรามาเล่ากันอีกทีได้ครับจะได้มีเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามกันต่อไปครับผมนะครับพี่สำหรับคืนนี้ขอบคุณมากนะครับพี่รบกวนเวลาขอบคุณมากครับพี่ประสงค์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเก๋พี่ถามก่อนตอนนี้แบงค์ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่ตลิ่งชันครับอยู่ตลิ่งชันครับฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหน YouTube วิทยุครับในโทรศัพท์วิทยุในโทรศัพท์เป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นวิทยุออนไลน์ครับเป็นวิทยุออนไลน์เนี่ยครับลองดูไหนๆก็ออนไลน์แล้วลองคลิกเข้าไปที่ YouTube เรามามองเห็นหน้ากันในนั้นมีคนแชทอยู่ด้วยเยอะแยะเลยมีเพื่อนๆที่น่ารักอยู่เพียบเลยอ๋อผมก็เข้าไปที่ YouTube บ่อยๆครับแต่ว่ามันเป็นเน็ตเฉยๆอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจเราเข้าใจกันนะแล้วอากาศตอนนี้เป็นยังไงที่ตลิ่งชันฝนตกอยู่หรอใช่ครับผมเลยไม่ออกไปเล่าข้างนอกครับเสียงจะก้องๆนิดนึงนะไม่เป็นไรเอาเรื่องสุขภาพเราไว้ก่อนครับผมนะอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรื่องราวของคุณตาเนี่ยครับที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานกระสือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับครับผมอ่ะต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกระสือเท่าไหร่นะครับครับเพราะว่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยเป็นเรื่องของญาติต่างๆของคุณตาคุณยายครับผมเขาก็มาเที่ยวหาตาตอนนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นตอนนั้นคือผมอ่ะสังเกตเห็นเถาวัลย์ตรงหน้าบ้านของผมหน้าบ้านตายายผมอ่ะจะมีต้นลำน่าจะเป็นต้นลำใหญ่ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เป็นสูงมากครับและใหญ่มากก็เลยมีพวกกล้วยไม้อะไรห้อยอยู่แต่ผมไปสังเกตเห็นมันมีคล้ายๆเถาวัลย์แต่ไม่ใช่เถาวัลย์มันเหมือนกับเป็นเรียกว่าขดไส้อ่ะครับไส้หมูอย่างที่เห็นนะแต่มันใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกแล้วก็มันแห้งกลางเหมือนเป็นพืชชนิดหนึ่งเลยอ่ะครับสีมันจะออกสีแดงแดงแดงเลือดหมูอ่ะครับแบบออกเทาๆขาวๆสลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็เลยตอนแรกก็ไม่เอกใจแล้วก็มีญาติของตามาเยี่ยมญาติของตายายมาประมาณ5คนนะจะไม่มีตอนนั้นครับผมก็เลยตอนนั้นก็ไปเผลอสังเกตเห็นตรงไส้แล้วก็เลยไอตรงในขดเถาวัลย์นั่นแหละอ๋อไม่คิดว่าจะเป็นไส้กระสืออ๋อคิดว่าเป็นเถาวัลย์ใช่อืมก็เป็นพืชอะไรสักอย่างไม่เคยเห็นเลยไงครับแต่จนปัจจุบันนี้ผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะก็ผมก็เลยถามตาก็บอกให้เนี่ยถามญาติๆเลยทั้งหมดเลยเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเลยก็เรื่องมันเกิดอยู่ที่ว่าเมื่อย้อนไปเมื่อสมัยตายายของยายสาวๆก็ไม่ต่ำมันจะไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วฮะครับครับก็ตอนนั้นอ่ะในหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าติดอยู่ในหุบเขาลึกเลยบ้านก็มีไม่ถึง100หลังแล้วก็ไม่มีบ้านที่เป็นปูนเลยฮะครับก็เป็นบ้านที่อยู่กับธรรมชาติเลยมีต้นไม้รอบหมู่บ้านมันเป็นบ้านป่าครับอย่างนั้นแล้วก็มีอยู่เริ่มต้นที่เขาเห็นกันก็คือมีลุงเป็นลุงของป้าคนที่เล่าคนแรกเขาตอนนั้นป้าเขาก็ยังสาวเหมือนกันยังเด็กเลยลุงของเขาเนี่ยไปเข้าห้องน้ำป้าเขาก็นอนอยู่นี่แหละป้า
เขานอนอยู่ข้างบนลุงเขาไปเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วจู่ๆก็เห็นแสงไฟวาบออกมาจากห้องน้ำก็คือห้องน้ำเป็นห้องน้ำแบบโบราณนะฮะครับเป็นสังกะสีไม่ใช่สังกะสีเป็นในเพิงหญ้าคาเป็นเพิงหญ้าคาล้อมรอบไอ้ล้อมรอบจู่ๆก็พุ่งออกมาเรียกว่าประตูก็ไม่เปิดนะพุ่งลอยออกไปก็คือระยะที่เขาเห็นผมคนนึงกันนะก็จากห่างจากตัวบ้านไปประมาณ19ได้ประมาณ19ห่างจากตัวบ้านเนี่ยที่เขาเห็นตอนนั้นมันมืดสลัวหมดเลยมีแต่แสงจันทร์เท่านั้นเขาก็เลยแบบมองไม่เห็นอะไรเห็นไม่ชัดอ่ะแสงไฟก็ลอยไปเขาก็ไม่เอะใจอะไรตอนแรกนึกว่าจะพวกหิ่งห้อยหรือว่าอะไรพวกนี้แหละแต่ว่ามันรู้สึกใหญ่ผิดปกติเขาก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมาตกอีกวันมาปุ๊บอันนี้ป้าเขาอ่ะตอนเด็กอ่ะเขาเห็นเองอันนั้นก็คือว่าเขากำลังจะเข้านอนกันที่นั่นอ่ะก็คือทุ่มสองทุ่มเขาก็เข้านอนกันแล้วฮะก็ตอนนั้นนี่ป้าเขาอาบน้ำตอนประมาณช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละอาบน้ำแล้วก็กำลังกลับขึ้นบนบ้านแล้วบ้านก็คือเป็นบ้านยกพื้นสูงฮะสูงเหนือหัวผู้ใหญ่มานิดนึงครับผู้ใหญ่ก็จะก้มนิดนึงประมาณเนี้ยก็กำลังเดินขึ้นบันไดขึ้นไปปุ๊บจู่ๆเห็นใต้ถุนบ้านคือเห็นแค่แสงก่อนฮะเห็นแค่แสงมันกับมีคนถือไฟฉายเดินเนี้ยว่าเข้าไปอยู่ใต้ถุนบ้านเขาก็ว่าเอ้ยลุงก็อยู่ข้างบนไม่ใช่หรอไงเขาก็เลยลงไปดูแล้วก็ลอยหายเข้าไปในไอ้ลอยหายเข้าไปในป่าข้างๆบ้านเขาก็เลยให้ตกใจใครแอบเข้ามาขโมยของอะไรหรือเปล่าเขาก็วิ่งขึ้นไปบอกลุงมีคนมาขโมยของหรือเปล่าตะกี้นี่เห็นใครถือกระจายไม่รู้เพราะบ้านของเขาก็คือเป็นทำรั้วแบบเป็นไม้ไผ่กั้นไว้อยู่เฉยๆครับครับใครก็สามารถเข้าได้แต่ก็คือเป็นอาณาเขตนะครับกลางคืนไม่มีใครเข้าออกบ้านคนอื่นกันเราเลยคิดว่าไปขโมยลุงเขาก็ถือลูกซองประดิษฐ์เองลงไปตามทิศที่ป้าเขาชี้ก็เข้าไปเรื่อยๆลึกๆตอนผ่านไปสักประมาณ5นาทีเขาก็กลับมาไปถามบ้านโน้นบ้านนี้ก็นี่เขาก็บอกว่าไม่มีใครนะเนี่ยเขายังไม่เห็นใครแบบถือไฟฉายเดินไปเดินมาเลยก็ผมก็เลยเดินกลับแต่พอขากลับกลายเป็นว่าไก่ที่คล้ายๆไก่ชนนะฮะครับแต่เขาเลี้ยงไว้เฉยๆเป็นตัวผู้จู่ๆไอ้ก็คือเลือดกองพื้นเต็มเลยแล้วก็นอนกองอยู่นั่นเขากลับเข้าไปดูเห็นคนเห็นอะไรแต่ตัวเนี่ยก็คือว่าโดนกินไปหมดแล้วฮะเห็นเพียงแค่ขนกับเลือดที่กองอยู่เต็มพื้นครับแล้วซุ้มหมากก็คือไอ้ปิวไปติดไอ้ขอบไอ้เสาบ้านนะครับขอบปูนเสาบ้านแกก็เริ่มแปลกๆละเช้ามาเขาก็ไอ้ลุงเขาก็เลยไปปรึกษาคนในหมู่บ้านให้ไก่เมื่อคืนเนี่ยใครมาขโมยกินอะไรนั้นแปลกๆนั่นเหมือนทำไมเหลือแต่ขนกับเลือดกองพื้นเขาคิดว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆในหมู่บ้านจากนั้นก็ยังหาสาเหตุกันอยู่ก็เลยยังไม่ทำอะไรกันแล้วก็ป้าอีกคนเขาก็เล่ามาว่าที่ป้าเขาเจอตอนนั้นป้าเขาก็เป็นเด็กเหมือนกันจะเรียกป้าที่ให้มันรุ่นยายนะฮะเรียกยายดีกว่าอย่างตอนนั้นยายเขาก็ยังเด็กยังสาวเหมือนกันยังวัยรุ่นนี่แหละครับเหตุเกิดต่อจากที่เขาไข่ตายนั่นน่ะผ่านไปประมาณ3วันป้าไอ้ยายเขาก็ไปซักผ้าได้เขาไปซักผ้าแล้วก็คือซักผ้าตอนเย็นนะฮะแล้วตั้งใจจะตัดคืนแล้วก็ประมาณ6โมงก็ถือเอาเสื้อผ้ากลับมาละแล้วก็มาตากเสร็จก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วกินข้าวกินอะไรกันแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นฝนก็จะตกป้าก็เลยลงไปเก็บเสื้อผ้าก็ไฟก็มีแค่ตะเกียงที่อยู่ใต้ถุนบ้านดวงเดียวก็ใต้ถุนบ้านยกสูงเหมือนกันบ้านป้าของนี้
ครับแล้วก็ที่ตะเกียงก็คืออยู่ห่างจากผ้าค่อนข้างจะไกลเหมือนกันแต่ก็คือแสงมันยังไปถึงอยู่ฮะป้าก็เดินลงไปเก็บผ้าก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่พอไปเก็บกำลังจะเก็บผ้าแค่นั้นแหละไอ้ต้นมะพร้าวที่ต้นตาลต้นตาลที่อะไรอยู่เลยไอ้ที่แกแขวนกับไอ้เป็นราวตากผ้าครับก็คือจู่ๆกระสือพุ่งขึ้นไปข้างบนเหมือนกระสือมันตกใจว่าต้นมันขยับฮะตอนที่แกเก็บผ้าพุ่งขึ้นไปข้างบนแกบอกว่าเขาแกเห็นอะหัวมาก่อนเลยหัวมาก่อนปุ๊บคือหน้านี่สยองมากอ๋อไม่มีเขี้ยวเหมือนในหนังนะฮะแกบอกว่างั้นไม่มีเขี้ยวเหมือนในหนังเป็นหน้าคนนี่แหละแต่ว่าแกดูไม่ออกเลยเป็นอะไรแต่หน้าเนี่ยก็คือเหมือนศพเลยฮะค่ะทั้งปุกทั้งช้ำตาเนี่ยก็คือเป็นตาเหมือนคนแต่ว่าตาคนแบบเข้งเหมือนเมายาตาแดงออกแดงๆแบบมีตาดำแต่ว่าแดงๆในขอบตาขาวครับครับแล้วก็หัวนี่ยุ่งเหยิงแล้วก็พอพุ่งไปข้างบนตอนแรกแกก็นึกว่าเป็นผีหรือว่าอะไรนี่แหละแต่ไม่ใช่เป็นกระสือเลยพอพุ่งไปข้างบนปุ๊บไส้เริ่มโผล่มาไส้นี่ยาวเยอะแบบยังไงอ่ะคือยาวเป็น 2-3 เมตรเลยแกว่าไงครับพุ่งไปตาแล้วก็พุ่งออกไปทางอื่นหนีไปทางอื่นแล้วแสงไฟก็คือว่าไม่ได้แดงจ้าขนาดนั้นแกว่าก็คือมันจะแดงแบบแดงเห็นหน้าตัวเองด้วยแดงเห็นหน้าตัวเองแล้วก็แกเห็นชัดมากก็คืออยู่ใกล้ๆครับอยู่ประมาณเดิน3ก้าวก็ถึงก็เห็นแล้วเนี่ยประมาณประชันชิดเลยอ่ะ3ก้าวแล้วก็ป้าแกก็รีบวิ่งขึ้นไปข้างบนบ้านเลยก็คือเสื้อผ้าทิ้งไว้ข้างล่างนั่นแหละวิ่งไปบนบ้านเพราะกลัวป้าแกก็อยู่กับตาก็หลับเตรียมจะหลับแล้วผมมาห่มแล้ววิ่งไปปลุกตาบอกตาก็ซื้อตาแกก็แบบอะไรประมาณนี้แต่ก็บอกก็ซื้อมีก็ซื้อข้างบ้านก็ซื้อตาลุกขึ้นมาถือมีดจะออกไปล่าจะออกไปฟันก็ซื้อเพราะตาแกบอกตาแกเคยเห็นเมื่อก่อนตอนเด็กๆอีกรอบนึงครับตาแกเคยเห็นตอนเด็กๆรอบนึงเอ้ยเดี๋ยวผมข้ามไปนิดนะก็คือตาแกออกไปล่าแต่ก็ไม่เห็นอะไรตาแกก็ลอยฝันตอนเด็กๆเคยเห็นที่รอบนึงในแถวหมู่บ้านแล้วนี่แหละเนี่ยน่าจะเป็นตัวลูกแกว่าอย่างนั้นมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวลูกน่าจะสืบทอดทายาทกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับแล้วก็ตกเช้ามาปุ๊บก็เรียกว่าชาวบ้านก็ชุมนุมกันเลยบ้านกระสือแล้วก็ป้ายคนก็เขาก็บอกว่าเนี่ยบ้านป้าเขาวัวควายล้มตายแต่ป้าเขาไม่เห็นตัวเรียกยายดีกว่ายายเขาก็บอกเนี่ยไม่เห็นตัวเรียกว่าไอ้หมาที่บ้านก็ตายไส้หายหมดเลยไส้หายหมดเลยไก่ก็เห็นแต่ขนกับเลือดแล้วก็มีขาส่วนกระดูกแข็งๆอ่ะทิ้งไว้อยู่จะงอยปากหรือแค่จะงอยปากหัวก็หายไปเลยนะฮะเสร็จแล้วหลังจากประชุมเสร็จปุ๊บเขาก็ไปหาหมอผีที่เขาเป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในหมู่บ้านเป็นหมอผีในหมู่บ้านอ่ะก็คือแกเรียนวิชามามาจากนอกหมู่บ้านแล้วแกก็มาอาศัยอยู่ที่นี่เขาก็เข้าไปชุมนุมไปหากันก็บอกว่าเนี่ยบ้านหมู่บ้านในกระสือเนี่ยช่วยปราบหน่อยได้ไหมครับนั่นอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่ากระสือเขาไม่ทำอันตรายใครหรอกเขาก็น่าจะมาหากินนั่นแหละเดี๋ยวจะพยายามเรียกว่าถ้าเกิดว่าจัดการได้ก็จะจัดการให้นะเพราะว่าอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าแต่ว่าแกจะไม่ทำอะไรอ่ะชาวบ้านก็ไม่พอใจแกก็เลยแบบกลางคืนก็เริ่มระแวงกันละไม่ออกจากบ้านไม่อะไรกันละหกโมงฟ้ามืดปุ๊บก็กลับเข้าบ้านกันหมดเลยล็อกประตูแน่นไม่มีการลงมาอาบน้ำเลยกันละพอผ่านมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือตลอดเวลาอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวก็ไก่หายบ้างหมูหมาแมวอะไรตายบ้างเนี้ยแต่สัตว์ใหญ่พวกวัวควายไม่ตายนะก็เรียกว่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัวควายทำไมไม่ตายหรือว่ามีกินสัตว์ใหญ่หรือเปล่าไม่เห็นนั่นแหละกระสือน่าจะกัดไม่เข้าวัวควายแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ตลอดหนึ่งอาทิตย์คือสัตว์มันตายเยอะมากจนคนหมู่บ้านทนไม่ไหวไปหาหมอผีก็โอเคก็บอกว่าอย่างนั้นเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจล่ากันเองตอนนั้นตาผมเป็นวัยรุ่นเรียกว่ายังหนุ่มๆเริ่มจะผู้ใหญ่แล้วครับเขาก็เลยอาสาเป็นผู้นำให้ชาวบ้านเนี่ยถือใครมีแหมีอะไรเงี้ยก็ให้เอามาด้วยมีดจอบอะไรพวกเนี้ยคือทั้งคืนล่าคืนแรกไม่เจอชาวบ้านก็ราวๆกว่า100คนช่วยกันล่าเลยในหมู่บ้านกระจายกันถ้าเจอปุ๊บก็คือเรียกกันเลยครับถือโคมไฟถือคบเพลิงไปล่ากันก็มีป้าอีกคนอ่ะคนที่4เขาก็เล่าให้ฟังป้าเขาตอนนั้นเนี่ยเขาลงมาเพื่อจะตักน้ำในตุ่มขึ้นไปถูห้องแล้วก็อย่างพอของหกป้าแกก็ตอนนั้นอ่ะคือคนในหมู่บ้านออกไปล่าข้างนอกกันหมดเลยป้าแกก็อยู่ในหมู่บ้านก็คือผู้หญิงจะอยู่ในหมู่บ้านผู้หญิงที่เรียกว่าสู้ไม่ไหวอ่ะจะอยู่ในหมู่บ้านวิ่งไม่ไหวอะไรเงี้ยป้าแกลงมากำลังจะตักน้ำก็เห็นเรียกว่าอะไรอ่ะพุ่มไม้ข้างๆบ้านอ่ะมันเขย่าคือเหมือนจะมีอะไรสักอย่างอยู่เงี้ยป้าแกก็แบบเฮ้ยผมกลัวเสือกลัวเป็นพวกเสือพวกอะไรพวกนี้ไงป้าแกก็หยิบไม้ที่เขาไปทอผ้าครับเป็นไม้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม้ที่ไปทอผ้ากี่นะน่าจะกี่อย่างงี้มั้ยไม่รู้จักที่ไว้ที่ไว้โยนไปเป็นกระสวยป้าแกก็ถือมาปุ๊บเนี่ยครับจะทิ่มเรียกว่าตีตลอดทางตีเหมือนไล่สัตว์ตีตลอดทางไปชิวๆคือส่งทำเสียงดังให้มันหนีปุ๊บครับปุ๊บกระสือพุ่งขึ้นมาจากไอ้พุ่มไม้อ่ะครับพุ่งถอยหลังไปข้างบนเนี้ยแล้วก็แห่ใส่หน้ายายแห่ใส่แล้วแบบยังไงอ่ะคือตอนนี้แห่มันเหมือนมีน้ำเมือกน้ำหมองอะไรเนี้ยกระเด็นออกมาด้วยอ่ะน้ำลายอ่ะครับพุ่งออกมาเนี้ยป้าแกก็พยายามจะหลบให้ไม่โดนป้าแกก็คิดคือตื่นเต้นก็ตื่นเต้นกลัวก็กลัวเนี้ยแต่ป้าแกก็คือว่าถ้าแกหนีมันจะพุ่งเข้ามาหรือเปล่าป้าแกบอกอย่างนั้นนะมันจะพุ่งเข้ามาหรือเปล่าป้าตัวป้าแกก็ตวัดพยายามจะฟาดอย่างเงี้ยคือก็หลบเหมือนกึ่งหลบกึ่งสู้อ่ะพยายามจะพุ่งใส่เสร็จแล้วป้าแกก็ตัดสินใจเรียกว่าถอยไปด้วยฟาดไปด้วยเนี่ยฟาดเสียงอากาศอ่ะเนี่ยอากาศไปด้วยเนี่ยพยายามถอยขึ้นบ้านแล้วกระสือก็หนีไปปุ๊บตะโกนลั่นไอ้เจ้าดกแล้วกระสือพอเห็นปุ๊บชาวบ้านรีบล้อมไอ้เรียกกันแล้วก็ล้อมกันพยายามล้อมเรื่อยๆเรียกว่าคุมพื้นที่เรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ยจนเรียกว่ามันไปหลบอยู่ตรงไอ้บึงเรียกว่าเป็นอะไรนะน้ำขังจะเรียกว่าน้ำขังในป่าเงี้ยแหละแต่ว่ามันลึกมันค่อนข้างจะลึกฮะก็เรียกว่าเป็นบึงเลยบึงในหมู่บ้านเลยบึงเล็กๆมันก็ไปหลบอยู่ตรงกลางแอ่งน้ำเลยครับคิดว่าน่าจะไม่มีใครเข้าถึงเนี้ยประมาณเนี้ยมันก็กระสือก็น่าจะรอบครอบเหมือนกันนะว่าอย่างนั้นก็อยู่ตรงกลางบึงเลยคราวนี้คือชาวบ้านล้อมกันเลยแล้วก็คือไม่มีใครกล้าลงน้ำเพราะน้ำมันก็ท่วมหัวเหมือนกันนะครับจากนั้นตาผมก็เรียกว่าให้ชาวบ้านช่วยกันเหวี่ยงไอ้เครื่องอะไรได้เครื่องเนี่ยมีแห่มีอะไรก็พยายามหาช่องที่จะเหวี่ยงได้เพราะว่ามีต้นไม้เยอะแถวนั้นก็พยายามปิดล้อมเนี่ยกระสือพยายามจะลอยขึ้นข้างบนก็โดนไอ้พวกหินพวกอะไรพวกนี้คว้างอยู่ก็หลบไปหลบมาเนี่ยจนตาไอ้จนเข้ามาไอ้พุ่งไปทางเด็กที่เป็นค่อนข้างเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไม่โตมากพยายามพุ่งเข้าไปหาเด็กคนนั้นเนี่ยให้ประมาณจะให้เปิดทางว่าไงนี่แหละเสร็จแล้วตาผมเรียกว่าวิ่งเข้าไปเอาไม้ไผ่ยาวๆครับฟาดแล้วก็โดนกระสือด้วยคราวนี้แต่ว่าโดนที่ไอ้ปลายของไส้ปลายของไส้ปุ๊บกระสือมันจะเสียหลักเสร็จปุ๊บมีคนอีกคนนึงก็เอาไอ้อะไรอ่ะ
เป็นใบคล้ายๆใบตองใบจากหรือว่าอะไรเนี่ยฮะครับแหลมๆอ่ะเอาฟาดลงให้กับตึกกับพื้นเนี่ยฟาดลงเสร็จแล้วก็ชาวบ้านก็ลุมปั๊บแล้วก็การมันกระสือมันจะสะบัดไส้ทั่วเลยอ่ะครับที่ลมที่จะหนีอ๋อใช่กระสือสะบัดไส้ทั่วแล้วมีน้ำเหมือนเป็นน้ำเมือกอะไรสักอย่างเนี่ยครับกระจายไปเนี่ยแล้วก็แบบคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้ก็ได้แต่ฟาดแต่อะไรเอาไม้ยาวๆฟาดจากนั้นก็ถูกพุ่งไปข้างบนนะตาผมเอาไม้ไผ่ที่เอามาเตรียมมาตอนแรกอะแต่แกก็คือมันสั้นตาผมก็เอาไอ้ไม้ไผ่แหลมๆเนี่ยเคลื่อนขึ้นไปข้างบนปักเต็มๆกลางไอ้ลำคอเลยฮะครับปักเต็มกลางลำคอกระสือก็ล่วงมาเสร็จปุ๊บยังไม่ตายครับล่วงเสร็จปุ๊บยังไม่ตายมันก็ดิ้นแฮ่อย่างเงี้ยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยตาผมเข้าไปปุ๊บจับไม้คาอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็เอามีดกำลังจะเอามีดสับหัวแต่ก็มีผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาช่วยเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องเอ้ยอย่าฆ่ามันมันไม่จะถ้าฟันมันยังไงมันก็ไม่ตายคนอื่นจะเรียกว่ามันจะไปสิงคนอื่นๆต่อแกว่าอย่างนี้แกก็บอกให้คนนะในหมู่บ้านอ่ะหาร่างให้พบไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับตอนแรกๆไม่เอกใจว่าเป็นหมอผีก็เลยเอากระสือเรียกว่าเอากระสือตัวนั้นอ่ะเอาไปใส่กรงไว้แล้วก็เอาไปที่เรียกว่าเป็นศาลาประจำหมู่บ้านอ่ะก็เป็นไม่ถึงว่าเป็นศาลาแต่ก็เป็นไม้เป็นแค่อะไรต่างๆให้หมู่บ้านไปเอาไปขายของอะไรเนี่ยฮะขายของมั่งประชุมกันมั่งเอาวางไว้ตรงนั้นชาวบ้านก็เฝ้ากันอยู่มุงกันใหญ่เลยตอนนั้นแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็ไปหาร่างก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครคิดว่าร่างน่าจะอยู่ใกล้ๆเห็นผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ากระสือจะไม่ออกห่างจากร่างมากต้องเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละเสร็จแล้วมีผู้ใหญ่คนหนึ่งในหมู่บ้านนี่แหละเป็นรุ่นน้าก็ไปเข้าไปหาหมอผีก็คือว่าจะให้หมอผีมาช่วยว่าจะทำยังไงดีกับกระสือตัวนี้กลายเป็นว่าน้าขึ้นไปปุ๊บหมอผีอะครับก็คือว่าปกติแกจะใส่เสื้อคล้ายๆผ้าคล้ายๆฤาษีอะมีสบายพาดด้วยก็คือนอนอยู่ตรงบนนั่นแหละแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมโปงข้างบนส่วนล่างไม่ปิดครับไม่เห็นเท้าเห็นอะไรแกไปปุ๊บหมอแม่หมอลุกช่วยด้วยครับแกก็ไม่กล้าไปแตะตอนแรกเพราะว่าก็คือเขาลบไม่หมออืมแกก็เลยก็คือปลุกยังไงไม่ตื่นแกตัดสินใจเปิดผ้าห่มออกไม่มีหัวครับอืมการว่าแม่หมอเป็นกระสืออ๋อเรียกว่าตะโกนเรียกคนในหมู่บ้านมาช่วยหน่อยก็หามศพกันไปครับแต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะศพเลยคือไม่ใช่ศพก็คือว่ายังเหมือนกับจะหายใจอยู่อ่ะยังกระพืออยู่ฮะแต่ว่าเรียกว่าไม่ดิ้นไม่อะไรเลยแต่อกกระพือเพราะเลยไม่มีใครกล้าไปแตะก็เลยตัดสินใจเผาเลยเผาไอ้บ้านแม่หมอทิ้งเลยเอาพอเผาเสร็จปุ๊บตอนนั้นอ่ะน้าที่คนเขาเองจะคนเจอกระสือเขาเผาเสร็จแล้วปุ๊บเขากลับไปกำลังจะเดินกลับเสียงกรี๊ดจากในบ้านดังมากแกเฮ้ยกระสือมันยังอยู่ในกรงอยู่ไม่ใช่เหรอใครปล่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแกตกใจแกทุกคนก็เลยรีบวิ่งไปดูที่กรงกระสือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เฝ้าบ้านที่ไหม้ไปเอาวิ่งไปดูที่กรงกระสือตาผมอ่ะก็ยังเฝ้ากรงกระสืออยู่พอไปดูปุ๊บตาผมอ่ะก็คือว่าตอนนั้นอ่ะกินเหล้ากันอยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ได้สังเกตกระสือเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทำยังไงกับร่างหรือว่ายังไงพอเขาวิ่งกันมาแค่นั้นแหละตาผมก็เหลียวไปเห็นร่างของกระสือคือแห้งเป็นมัมมี่หมดเลย
นะเฉพาะส่วนหัวแล้วก็ส่วนไอ้ส่วนไส้อะไรพวกเนี้ยก็เรียกว่าแห้งแห้งเหมือนกันแต่ก็ส่วนหน้าคือยุบในแห้งยุบดินไปเลยแห้งเหมือนกับว่าศพที่ตายมาหลายปีแล้วอะแห้งเป็นน้ำมันมันก็ส่งกลิ่นเหม็นตอนนั้นนี่พอหันกลับไปปุ๊บคือกลิ่นมาเลยอะกลิ่นเหม็นหน้าองค์เหม็นสาบหมดเลยตาผมก็เลยตัดสินใจกำลังจะเผากรงแต่ผู้ใหญ่บ้านก็คือแกความรู้เยอะเรื่องพวกเนี้ยแกก็บอกว่าเนี่ยให้ตัดคอตัดเอาส่วนหัวออกส่วนไส้อ่ะเอาไปเป็นเรียกว่าเอาไปแขวนไว้กลางหมู่บ้านเพราะมันจะปกป้องรักษาหมู่บ้านได้ไม่ให้มีผีอื่นๆจะกลัวเนี่ยตาผมก็เลยตัดคอแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปแขวนในกลางหมู่บ้านจากนั้นมาก็พอผ่านเวลาผ่านไปตากับยายไปตากับยายผมอ่ะก็เรียกว่าเจอกันที่นั่นครับนะก็คบกันอยู่ตอนนั้นตัดสินใจย้ายหมู่บ้านเข้าไปหากินที่อื่นแล้วเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านก็เลยให้ไส้เนี่ยมาครับบ้านเนี่ยเอาไปด้วยมันช่วยคุ้มครองได้แล้วก็เอาไปไว้ที่หมู่บ้านที่ปัจจุบันที่ตายายอยู่ซึ่งทุกวันนี้เสียไปแล้วนะตั้งแต่ผมอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยคือแทบไม่มีเรื่องผีอะไรเลยในบ้านนอกจากผีลุงดมที่ผมเล่าเมื่อวันต้นเดือนที่แล้วอะครับนอกจากผีนะเพราะเป็นคนในหมู่บ้านไงส่วนเรื่องผีอื่นๆไม่มีเลยผีพงก็คือไม่มีผีสามารถเข้ามาวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านได้ใช่ครับโอ้เรื่องทั้งหมดก็มีประมาณครับแบงค์มันเป็นคำถามที่อยากถามมากเลยอะไส้นี่ยังอยู่ไหมปัจจุบันผมไม่ได้กลับหมู่กลับบ้านไปตั้งแต่อายุยี่ไปตั้งแต่อายุ19ผมไม่ได้กลับเชียงใหม่เลยไม่รู้ว่าบ้านทุกวันนี้ก็คือว่ามีแค่ตากับยายอยู่แล้วก็เสียไปหมดแล้วบ้านก็ถูกทิ้งไว้อย่างนั้นนะไม่รู้ว่าธนาคารอยู่ตอนไหนอยากได้พิกัดจังเลยพี่อยากเห็นไส้นี่มากเลยอ่ะคือฟังเรื่องที่แบงค์เล่าแล้วแบบมีทุกคนบอกโหมันเหมือนหนังมากเลยอ่ะมันตื่นเต้นเหมือนแบงค์อยู่ในเหตุการณ์เลยอ่ะเล่าดีจังเลยอ่ะก็ผมพยายามแต่งเติมนิดนึงเพราะว่าป้าแกเล่าเข้ามาแล้วก็มันแกเล่าตั้งแต่สมัยผมป.6อ่ะโอ้ดีดีคือทำให้เรื่องมันสมบูรณ์ขึ้นใช่ครับทำตามคือเขาเรียกว่าเวลาเราฟังเรื่องมาแล้วก็มาปฏิปต่อในหัวแล้วก็ตรงไหนที่มันขาดช่วงไปแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเพื่อให้มันเป็นเรื่องอ่ะถูกแล้วใช่ครับแต่ว่ายังไงพี่ก็บอกพี่ยังอยากเห็นนะว่าไส้เนี้ยมันอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวแต่เป็นไปได้พี่อาจจะขอพิกัดหมู่บ้านหน่อยหรือว่าชื่อหมู่บ้านมันอยู่ตรงไหนถ้าเก็บไว้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นหลักฐานยืนยันเลยนะว่ากระสือมีจริงมีตัวตนนะอ่ะยังไงขอบคุณแบงค์ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะมีโอกาสยังไงเราโทรมาพูดคุยโทรมาเล่ากันอีกนะครับครับก็ผมรอ The Shock Fighting ครับยังไม่รู้มีวันไหนไม่มีโอกาสเล่า The Shock Fighting มีทุกวันพุธแต่พอผมมีอีกเรื่องนึงที่เรียกว่าสยองมาเรื่องนึงเป็นเรื่องที่เกิดกับผมเองไม่เป็นไรสะดวกพุธไหนโทรมาเลยตอนนี้ The Shock Fighting เนี่ยคนที่มาดูแลเป็นประจำเนี่ยจะเป็นพี่ขวัญนะรอมาเล่ากับพี่ขวัญใน The Shock Fighting แล้วกันนะครับยังไงคืนนี้ขอบคุณแบงค์มากนะเรื่องตำนานกระสือเรื่องนี้นะครับน่ากลัวมากเลยครับนะขอบคุณมากแบงค์สวัสดีครับครับ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 เรื่องแรกในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณแบงค์ครับเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแบงค์เองนะเพราะดูจากอายุเนี่ยคุณแบงค์เพิ่ง21เองเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณตาครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยผ่านมา47ปีแล้วเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่คุณแบงค์ให้ชื่อเรื่องว่าตำนานกระสือครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับผมโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ไม่ได้ใส่ small talk ไม่ได้เปิดสปีกเกอร์อยู่นะไม่ครับไม่ครับเสียงมันจะดูก้องๆนิดนึงคงอยู่ในห้องใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรถามก่อนตอนนี้แบงค์ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับส่วนมากเนี่ยจะฟังใน YouTube แล้วก็อาจจะฟังในเฟซไลฟ์สดด้วยครับอืมโอเคตอนนี้ต้องบอกงี้เรามีแค่ช่องทางเดียวแล้วนะเป็น YouTube Streaming ถ้าเกิดเข้าไปใน Facebook มันก็จะเป็นการแชร์ YouTube เข้าไปใน Facebook กดยังไงก็เข้ามาเจอกันใน YouTube อยู่ดีอ๋อโอเคโอเคครับนะแค่นั้นว่าเราเห็นหน้ากันนะครับครับได้ครับโอ้ยเขินจังเลยเห็นหน้าอยู่ฝั่งเดียวด้วยแล้วตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับตอนนี้อยู่ขอนแก่นครับผมอยู่ขอนแก่นครับผมขอนแก่นขอนแก่นน้ำท่วมไหมอ๋อถ้าในตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยไม่ท่วมครับแต่ถ้าทางออกไปทางอำเภอบ้านไผ่ทางเมืองพลใช่ใช่ไงก็
ไงก็ฝากดูแลเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่อยู่แถวแถวจังหวัดขอนแก่นด้วยละกันใครต้องการความช่วยเหลือไงก็ฝากให้ความช่วยเหลือไปด้วยละกันเนาะครับผมขอบคุณครับครับมาสู่เรื่องของเรากันดีกว่าเรื่องราวของคุณตาเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ผมต้องขอชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าผมอาจจะมีผิดพลาดทางทีมงานก็ได้นะครับคือเรื่องเนี่ยมันเกิดจากผมจริงๆอืมครับเกิดจากผมจริงๆแล้วก็อันนี้คือไม่ทราบว่ามาจากไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าผมเนี่ยไปเจอกับแฟนใช่ครับซึ่งผมไปออกทริปเที่ยวอันนี้คือเป็นเรื่องของกระสือเหมือนกันไหมไม่ครับไม่ครับอันนี้ไม่ทราบว่าเขาเรื่องของใครงั้นไม่เป็นไรงั้นเอาใหม่เอางี้เรื่องราวของแบงค์เนี่ยครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ไหนยังไงครับอันนี้ผมขอบอกเป็นจังหวัดได้ไหมครับได้โอเคผมเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็ติดตามเดอะช็อคมานานแล้วทีนี้อยากจะเล่ามานานละทีนี้ก็เลยไปเจอกับตัวนี้มาแล้วก็เจอแบบจริงๆจังๆแล้วไม่ได้เจอแค่คนเดียวอ่ะโอเคเดี๋ยวนะพี่ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ติ๊กกำลังอัปเดตให้น่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมมันแหละที่มันคงจะเกิดอาการแฮงแล้วมันค้างเป็นชื่อแบงค์แต่ว่ามันไม่เปลี่ยนเอางี้พี่ขอเข้าใหม่คือเรื่องราวของแบงค์เนี่ยครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณแบงค์เองเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกไหมใช่ครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่เองใช่ครับแบงค์ให้ชื่อเรื่องว่าสารข้างทางนะใช่ครับโอเคเรามาเริ่มเรื่องกันเลยครับคืออันนี้มันเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาเล่าไม่เป็นไรใจเย็นๆถือว่าเล่าให้พี่ให้น้องฟังโอเคก็นะครับผมกับแฟนเนี่ยครับคือจะออกทริปไปเที่ยวก็คือไป2คนนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันนะครับโดยที่ขี่มอเตอร์ไซค์รุ่น TCXนะครับเป็นอัตโนมัตินี่แหละครับเป็นสายพันทีนี้ขี่ไปเนี่ยผมก็เลยวางโปรแกรมกับแฟนว่าทีนี้เราไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะครับโอเคส่วนของสวนสัตว์ของไดโนเสาร์แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของเป็นที่ของเป็นวนอุทยานอันนี้ผมขอไม่บอกก็แล้วกันนะครับครับโอเคตรงนี้แหละครับตรงวนอุทยานนี่แหละที่ผมเจออืมใช่ครับซึ่งทีนี้ผมก็เดินทางออกไปอันนี้ผมขอข้ามไปเลยตอนที่ผมออกจากที่จะไปวนอุทยานเลยนะครับครับโอเคหลังจากที่ผมออกมาจากวัดที่ผมไปเที่ยวมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณ5 โมงครึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็พอมีแสงอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่ไม่ถึงกับแดดเลยนะครับครับผมก็เลยอ่ะถามกับถามกับแฟนว่าเฮ้ยเราไปที่วนอุทยานนี้ไหมมันพอมีน้ำอยู่นะมันพอมีน้ำตกอยู่นะมันพอจะมีเล่นน้ำได้อยู่นะแล้วก็มีรอยเท้าไดโนเสาร์ด้วยเราไปปะแฟนผมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคไปเข้าไปแต่มันจะค่ำไหมผมก็เลยว่าเฮ้ยไม่เอาเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราไปให้สุดเลยไหนๆก็ไปแล้วใช่ครับผมครับคือผมตั้งใจอย่างนั้นเลยทีนี้ผมก็เลยบอกอ่ะไปด้วยกันซึ่งก่อนที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะดูข้อมูลก่อนศึกษาข้อมูลก่อนเอ้ยที่นี่เป็นยังไงที่เราจะไปเป็นยังไงถูกป่ะครับครับซึ่งผมมีภาพข้อมูลให้ด้วยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในแชททีหลังนะครับครับผมโอเคซึ่งผมศึกษามาแล้วว่าวนอุทยานที่เนี้ยมันมีจริงๆแล้วเข้าทางเข้ามันไม่ลึกแล้วมันดูปลอดภัยอยู่มันอาจจะมีป่าเยอะแต่ว่ามันอาจจะเดินทางไม่ไกลขนาดนั้นครับผมทีนี้ผมก็เลยก่อนตอนที่ผมจะออกมาจากบ้านเนี่ยผมจะห้อยพระทั้งตัวผมแล้วก็ตัวแฟนด้วยคือเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนทุกอย่างอันนี้คือเราติดตัวเป็นประจำเวลาเดินทางใช่ครับผมกันทั้งหมวกกันน็อกแล้วก็ทั้งพระด้วยแล้วก็อากาศมาถึงเหตุการณ์นะครับผมครับทีนี้ประมาณ5 โมงครึ่งเนี่ยผมเลยขี่เข้าไปนะครับซึ่งขี่เข้าไปตรงบริเวณที่ว่าตาม GPS นี่แหละผมพูดง่ายๆเลยว่าผมเปิด GPS ซึ่งผมไม่ใช่คนในพื้นที่ครับเป็นเรื่องปกติของคนที่เดินทางไปที่ที่เราไม่เคยไปใช่ครับผมเลยเปิด GPS เพื่อศึกษาดูแล้วก็ตามเส้นทางมันไปอย่างนั้นแหละมันจะบอกยังไงก็ตามครับทีนี้ผมขี่ไปเรื่อยๆผมเลยดู GPS ว่ามันเหลืออีกกี่นาทีมันถึงจะถึงจุดหมายของเราผมเอาขึ้นมาดูมันเหลืออีกประมาณ12 นาทีถึงจะถึงซึ่งเวลาตอนนั้นอ่ะมันปาเข้าไป6 โมงแล้วครับแดดเริ่มน้อยลงแล้วเริ่มเป็นสีฟ้าเริ่มเป็นแดงๆแล้วผมเลยหันมาถามแฟนว่าเฮ้ยไปไหมมันค่ำแล้วนะอันตรายอยู่นะแฟนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยได้มาแล้วก็ไปให้มันสูงเหมือนกันอีกแค่12 นาทีเองไปเถอะ
อ่ะโอเคถ้าใจคุณถึงใจผมก็ถึงเหมือนกันผมก็เลยบิดมอเตอร์ไซค์ไปเลยพอไปปุ๊บมันมีก้อนมันมีภูเขาใหญ่ๆเลยนะพี่ใหญ่มากเลยอะพี่ครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเข้าคืออยู่ข้างหน้าเห็นเป็นภูเขาอยู่ข้างหน้าใช่ครับผมอ๋อใช่ครับแต่พอขี่ไปอะพี่มันเป็นถนนใหญ่ถนนใหญ่นี่แหละครับพี่ครับข้างทางเป็นต้นไม้สูงมากสูงจนขนาดที่แบบว่าเป็นเหมือนอุโมงค์ต้นไม้เลยครับอืมผมก็เอ๊ะแถวนี้มันไม่มีไฟแบบการไฟฟ้าเหมือนเสาไฟอย่างเงี้ยพี่คือความรู้สึกมันไม่เหมือนทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับอ๋อผมเลยมองว่าเอ๊ะมันก็มีคนโปรโมทอยู่นะไอ้วนอุทยานแห่งเนี้ยทำไมมันไม่มีการแบบโปรโมทให้มันแบบว่าดีกว่านี้ไฟทำไมไม่มีพอขี่ไปเรื่อยๆเอ้าไฟก็ไม่มีนะพี่พอขี่ไปปุ๊บอ่ะไม่มีป้ายบอกว่าที่เราจะไปอ่ะวนอุทยานอ่ะคือที่ไหนแต่ GPS บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับผมก็เลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปทีนี้พอผมตรงเข้าไปอ่ะมันมีหมู่บ้านทั้งสองข้างทางนะครับพี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับผมก็เลยอ่ะมันอาจจะถูกแหละขี่ขึ้นไปเรื่อยๆมันมีป้ายเขียนว่ารอยเท้าไดโนเสาร์ผมก็เลยดูเอ๊มันก็เลยมีต่อท้ายว่าเป็นวนอุทยานที่ผมจะไปผมก็เลยว่าเออโอเคสงสัยจะใช่แหละครับพอผมขี่ขึ้นไปอะครับพี่จากหมู่บ้านผมขี่ออกมาจากหมู่บ้านไม่ถึงประมาณ500เมตรนะครับพี่มันเป็นซอยเลี้ยวซ้ายซ้ายหักศอกเลยนะครับครับผมก็เลยเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายระหว่างที่ผมเลี้ยวซ้ายครับพี่ตรงซ้ายมือเราอะครับมันจะมีศาลเล็กๆ เป็นศาลปูนซึ่งอย่างแรกที่ผมทำก็คือยกมือไหว้ประมาณว่าผมเข้ามาในถิ่นของคุณแล้วนะก็คือเราจอดมอเตอร์ไซค์หรือยกมือไหว้ขี่ไปด้วยแล้วก็พนมมือเฉยๆครับพี่ครับคือประมาณว่าขอให้เราเดินทางปลอดภัยนะผมเข้ามาในถิ่นของคุณของท่านเนี่ยขอให้ผมเดินทางปลอดภัยนะอย่าให้ผมเจออะไรนะครับนี่ครับทางซ้ายเป็นศาลใช่ไหมครับพี่ทางขวาเป็นป่ายางพาราหมดเลยครับพี่เป็นป่ายางพาราที่มืดมากครับพี่เพราะว่าตอนนั้นที่ผมบอกมันเป็นประมาณเวลา6โมงใช่ไหมครับครับซึ่งกว่าจะผมเข้าไปถึงที่นั่นมันก็ปาเข้าไปมาประมาณสัก6โมง10 6โมง20แล้วซึ่งผมจำเวลาได้เป๊ะมากนะครับพี่ตอนนั้นเพราะผมจะดูเวลาตลอดใช่ครับทีนี้พอผมเลี้ยวซ้ายเสร็จมันจะมีทางเลี้ยวขวาพอผมเลี้ยวขวามามันเป็นป่าหมดเลยนะครับพี่ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยจนผมคิดว่าที่ตอนแรกมันใช่ที่ที่เราจะมาหรือวะตอนนี้มันเกิน12นาทีตาม GPS หรือยังอันนี้คือถึงจุดหมายแล้วพี่มันขึ้นว่าสิ้นสุดการเดินทางอ๋อก็คือถึงจุดที่เขาเช็คอินว่าเป็นสถานที่แล้วใช่ครับแต่ว่ามันไม่ถึงนะพี่มันไม่เจอที่เที่ยวเลยอ่ะพี่ GPS มันขึ้นว่าสิ้นสุดการเดินทางผมก็เลยถึงแล้วผมก็เลยไม่ได้ถามชาวบ้านแถวนั้นเพราะว่ามันอาจจะมีป้ายแบบบอกทางอย่างนี้แต่ว่าพอผมขี่ตรงไปเรื่อยๆมันอาจจะมีป้ายแหละแต่ผมขี่ขึ้นไปเรื่อยๆพี่ผมเจอป้ายเขียนว่ารอยท้ายไดโนเสาร์วนอุทยานจุดๆที่ผมไม่สามารถบอกได้แต่มันมีบอกแค่ว่าตรงไปแต่ไม่มีบอกว่ากี่ระยะทางเท่าไหร่ใช่ครับถึงจะถึงไม่มีบอกเลยนะพี่ผมก็คิดว่าเออมันอาจจะอยู่ใกล้ๆเลยมั้งมันอาจจะมีอ๋อแบงค์นี้อะไรที่มันละเอียดหรือว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะแบงค์ข้ามันไปบ้างนะอ๋อได้ๆครับพี่ได้ครับทีนี้ผมก็เลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตัดไปเลยทีนี้ผมก็เลยขี่ตรงมาเรื่อยๆครับพี่ลองนึกภาพนะครับทางแคบๆขนาดที่แบบมอเตอร์ไซค์3คันขี่ชิดกันอ่ะแค่นั้นจริงๆครับข้างทางเป็นมีแต่ป่าหมดเลยไม่มีเสาไฟไม่มีอะไรสักต้นเลยพี่ผมขี่ตรงไปแล้วมันเป็นทางที่บังคับต้องเลี้ยวขวาครับผมเลี้ยวขวาไปอ่ะมันไปเจอกับศาลนึงไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยพี่นี่คืออีกศาลนึงแล้วนะใช่ครับอ๋อแต่เป็นศาลที่ใหญ่กว่าพี่เคยเห็นเมนตามวัดป่าไหมครับพี่เมนตามวัดป่าคือยังไงอ่ะลักษณะมันเป็นยังไงมันเป็นเมนเผาศพที่เล็กๆอ่ะครับพี่ไม่ได้ใหญ่มากอ๋อโอเคใช่ครับครับลักษณะศาลจะเป็นแบบนั้นเลยซึ่งลักษณะ
ของเมนเนี่ยมันจะมีด้านซ้ายด้านขวาด้านตรงมันจะโล่งหมดเลยใช่ไหมครับพี่ไม่มีหน้าต่างใช่ไหมครับแบบแรกที่ผมเห็นป้ายเขียนว่าศาลเจ้าแม่นางนอนผมก็เอ๊ะเฮ้ยเรามาโผล่ตรงศาลเจ้าแม่นางนอนได้ไงเนี่ยแล้วเราจะหายไปแบบเอ๊ะ13คนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดไปเนาะวงแต่งไปผมก็ไม่น่าจะใช่หรอกคนละอันจังหวัดทีนี้ผมก็เลยก้าวลงมาจากรถก้าวแรกเลยนะพี่การผมดึงเสื้อไว้ผมก็เอ้าไม่เป็นไรหรอกลงมาเลยลงมาไหว้ก่อนซึ่งตอนนั้นจิตใจของเราอะไปหมดแล้วนะพี่ใจของผมไปหมดแล้วมันแป้วไปหมดแล้วพี่ผมก็เลยว่าเอ้ยลงมาไหว้ก่อนไปแต่พอก้าวลงมาก้าวที่สองอะพี่ผมเห็นในศาลอะมันเป็นเหมือนผู้หญิงผมยาวยืนเป็นรูปปั้นนะพี่ผมคิดว่าเป็นรูปปั้นครับแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าตอนนั้นอะมันหกโมงครึ่งแล้วผมยังพอเห็นอยู่เพราะว่าสายตาคนเราเนี่ยพอมันมืดมันจะสามารถปรับได้ใช่ไหมครับพี่ครับทีเนี้ยผมเห็นเป็นเหมือนแบบผู้หญิงยืนแล้วก็มือข้างซ้ายเนี่ยตั้งวงขึ้นหืมมือข้างซ้ายตั้งวงลำใช่ครับพี่มือข้างซ้ายตั้งวงขึ้นมือข้างขวาเอาลงเหมือนแบบคือเตรียมลำเลยอ่ะอ๋อผมจึงคิดว่าเออนี่แหละอาจจะเป็นศาลเจ้าแม่แหละผมก็เลยว่าเธอลงมาไหว้ก่อนป่ะพอลงมาไหว้พี่แฟนผมเริ่มแบบก้มหน้าไม่มองหน้าผมทันทีผมพยายามเรียกก็ไม่มองหน้าเลยเฮ้ยแปลกแต่ตอนเนี้ยคือมันไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะถามว่าเอ้ยมันเจออะไรผมก็เลยกล่าวว่าเอ้ยไม่ต้องถามดีกว่ายังไม่ต้องถามดีกว่าผมก็เลยก้มไปคุกเข่าลงปุ๊บพี่เชื่อป่าวว่าจากตอนแรกที่ผมเห็นในศาลเป็นรูปปั้นผู้หญิงอะตอนนี้มันไม่เห็นแล้วพี่ไม่เห็นคือไม่เห็นอะไรเลยมันไม่เห็นรูปปั้นผู้หญิงคนนั้นแล้วอ่ะอ้าวแต่ผมเห็นเป็นผ้าสีขาวๆอ่ะพี่ขาวยาวเลยนะพี่ยาวแบบอ้อมในศาลาเลยนะพี่ไม่ใช่อ้อมตัวศาลานะอ้อมในศาลเลยนะครับมันเป็นขาวแบบขาวจนตาเรามองเห็นได้อ่ะพี่ครับคือตอนนั้นแสงสว่างเท่ากับว่ามาจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์เราอย่างเดียวใช่ครับพี่อ้าวมันเป็นไปได้ยังไงตอนนั้นคือเอ้าแล้วนางลำเมื่อกี้มันอาจจะมืดแหละมั้งมันอาจจะมืดเราไม่เห็นได้จังหวะปรับสายตาอย่างนี้หรือเปล่าไงใช่ครับมันอาจจะมันอาจจะอยู่ลึกแหละทีเนี้ยแฟนผมก็ดึงเสื้อผมอีกผมก็เอ้าอะไรวะผมก็เลยเอางี้ดีกว่าเอาดินที่อยู่พื้นอะมาพรมหัวเราแล้วก็ขอท่านว่าเราจะเดินทางกลับแล้วเราจะไม่เข้าไปอยู่แล้วคือขอให้ท่านคุ้มครองอะไรประมาณนี้ครับทีเนี้ยพอเอาดินพรมหัวเสร็จปั๊บก็ให้แฟนทำด้วยผมก็เลยบอกว่าป่ะเรากลับกันเถอะป่ะทีนี้จังหวะที่ผมลุกขึ้นนะพี่ผมเงยหน้าขึ้นไปดูทางซ้ายมือบริเวณศาลอ่ะมันมีเขียนว่ารอยพระพุทธบาทซึ่งอย่างนี้ครับผมก็เลยอุ่นใจแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรแล้วแหละผมก็เลยพาขึ้นรถซึ่งปกติอ่ะพอผมบอกว่าผมจะกลับใช่ไหมพี่เวลาเราจะกลับเราต้องไปทางขวาใช่ไหมพี่เราต้องเลี้ยวขวาก็คือย้อนกลับว่าศาลอยู่ซ้ายมือใช่ครับแต่มันเหมือนมันมีอะไรสักอย่างนึงบอกว่าเฮ้ยได้มาแล้วเราต้องไปให้สุดเว้ยผมสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้เปิดกุญแจสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้ผมเลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเลยพี่ผมเลี้ยวซ้ายขึ้นขี่ตรงขึ้นไปเลยพี่แฟนผมพยายามจะพูดผมบอกว่าเงียบอย่าเพิ่งพูดอะไรสิเงียบไว้ก่อนไปพูดแล้วผมก็บิดตรงขึ้นไปเลยนะพี่คือใจตอนนั้นผมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แต่มันคิดอย่างเดียวว่าต้องไปให้สุดผมขี่ตรงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะพี่คิดบ้านนะครับมอไซค์แค่คันเดียวดวงไฟแค่ดวงไฟเดียวอยู่ท่ามกลางทางที่มีแต่ป่าทั้งสองข้างทางอ่ะพี่เวลานั้นคือเกือบจะทุ่มนึงแล้วอ่ะซึ่งมันมืดแค่ไหนอ่ะพี่คิดดูเอานะครับครับผมขี่ตรงขึ้นไปอ่ะมันเป็นทางที่ตรงตลอดทางเลยนะพี่ซึ่งผมเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแล้วนะเว้ยที่ท่องเที่ยวมันต้องแป๊บเดียวถึงสิอันนี้ผมขี่มาน่ะเกือบถึง2กิโลแล้วนะพี่แบงค์อะไรที่มันละเอียดไปแบงค์ข้ามให้พี่นิดนึงนะครับใช่ครับครับตื่นเต้นนิดนึงพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยควบคุมมันไปครับอ๋อ
พอเราขับไปแล้วยังไงต่อพอเราตรงขึ้นไปอ่ะพี่มันจะมีทางให้เลี้ยวขวาเป็นบังคับให้เลี้ยวขวาเลยครับแต่ช่วงนั้นที่มันสุดทางตรงอ่ะพี่มันมีกอหญ้าที่ขึ้นรกสูงเลยนะพี่ผมเลยจอดผมเลยคิดว่าไม่เอาละไปต่อไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วว่ะต้องกลับแล้วอ่ะจังหวะที่ผมจะหักคอรถกลับอ่ะพี่ครับมันมีเสียงเหมือนแบบคนพยายามแบบว่าเหมือนแบบวิ่งผ่าฝ่าหญ้ามาที่แบบมาอย่างเงี้ยพี่ฝ่าหญ้าวิ่งมาหาเราใช่ครับอ๋อเหมือนจะวิ่งมาทางรถเราแล้วก็อยู่เงี้ยอ๋อแล้วก็หยุดแล้วตรงหญ้าพี่มันจะสูงแล้วก็เราสามารถเห็นใช่ป่ะพอจะเห็นได้อยู่ครับครับซึ่งตอนนั้นน่ะตาไปมันต้องตะแคงไปอยู่แล้วเวลาที่เราหักใช่ป่ะมันเห็นเหมือนมีเงาอ่ะพี่เงาใหญ่เหมือนคนมันไม่ได้เหมือนคนหรอกเป็นคนเลยเหรอพี่เป็นคนเลยนะพี่ยืนอยู่ตรงกอหญ้าที่ผมได้ยินเสียงอะพี่ผมก็เอ๊ะยังสงสัยอยู่แต่ตอนนั้นคือเราไม่ไหวแล้วอะพี่แฟนผมก็ดึงเสื้ออีกผมก็หักคอรถคืนแล้วก็รีบขี่ออกมาคือมารู้ตัวอีกทีอะพี่ผมออกมาจากคืออยู่หน้าทางเข้าวนอุทยานแล้วพี่ที่ว่าไอ้ป้ายทางเข้าเลยอะพี่คือออกมาออกมาพ้นจากตรงศาลแล้วออกมาจากหมู่บ้านแล้วจนมาถึงตรงที่ว่าป่าที่ว่าใหญ่ๆถนนใหญ่เลยอะพี่มารู้ตัวอีกทีผมอยู่ตรงนั้นแฟนผมถามว่าพูดได้หรือยังผมก็เลยบอกว่าเอาดิพูดเลยออกมาได้แล้วแฟนผมปล่อยร้องไห้เลยพี่ร้องแบบเหมือนจะตายอะพี่แบบอยู่อย่างนี้เลยพี่ครับผมจะเอาเธอเป็นอะไรใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนเธอค่อยๆคุยค่อยๆแฟนผมเลยบอกว่าอย่าเพิ่งพูดตอนนี้ได้ไหมออกไปก่อนออกไปไกลๆก่อนผมก็เลยอ่ะขี่ออกไปมาไกลๆไปขี่ออกไปประมาณสัก5-6 กิโลอะพี่ผมจอดผมก็เลยถามอาการแฟนว่าเออเป็นยังไงแฟนผมก็เลยบอกว่าเออรู้บอกว่าพอเธอออกมาจากตรงนั้นอะฉันสั่นมากเลยนะคือผมรู้เลยว่าแฟนผมสั่นนะพี่สั่นแบบสั่นเหมือนคนหนาวอ่ะพี่คือพี่ตอนเนี้ยพี่อยากรู้ว่าแฟนเราอ่ะเจออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นอ่ะผมก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะแบบเพราะกลัวละมั้งแล้วเขาเล่าอะไรพี่ขอสคริปต์เรื่องมาเลยอยากรู้ว่าเขาเจออะไรแกเลยบอกว่าแกเจอผู้หญิงเหมือนกันตอนที่มาที่เจอสารนะพี่เจอผู้หญิงเหมือนกันแต่ที่มันแปลกกว่าผมก็คือว่าแกเจอผู้หญิงอยู่ในศาลไม่ได้ยืนเหมือนผมพี่อยู่ในท่าเทพธิดาท่านั่งเทพธิดาพี่ตั้งวงเหมือนกันครับผมยาวทับหูนั่งอยู่ในท่าเทพธิดาผมเหยียบตรงๆเลยนะพี่นุ่งกระโปรงสีแดงด้วยแล้วมันรู้สึกแล้วตอนที่ไอ้แฟนผมอ่ะนั่งลงแล้วก็เอาหญ้าเอ้ยไม่ใช่เอาดินอ่ะผมห่อที่มันรู้นางรู้บอกว่านางรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านนะครับครับคือตอนนั้นน่ะผมรู้แล้วว่าเออจิตใจสภาพนางของแบบอาจจะไปแล้วแหละอาจจะหนักแล้วแหละแล้วตอนนั่งอยู่ศาลนะพี่เธอบอกว่าไอ้อยากจะลุกแต่ก็ลุกไม่ขึ้นนะพี่ลุกไม่ขึ้นเหมือนมีอะไรมากดหัวไว้อ่ะพี่คือตอนแรกนางจะไม่ไหว้ศาลเลยนะพี่ตอนแรกนางจะนั่งอยู่รถด้วยนางบอกว่างี้ครับแต่พอนางเจอกับไอ้นั่นแหละที่ว่านั่งพับเพียบอยู่อ่ะเลยนั่งท่าเทพธิดาอยู่อ่ะนางก็รีบลงมาเลยเอางี้เดี๋ยวพี่สรุปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยืดไปกว่านี้คือเท่ากับว่าเราอ่ะเจอเป็นผู้หญิงครับตั้งวงลำแต่พอลงมาปุ๊บเนี่ยหายไปแต่ตอนแฟนเรามาไหว้เนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงคือเหมือนนั่งพับเพียบอ่ะคือนั่งทับเท้าอ่ะแล้วก็มือเนี่ยเขาทำยังไงตั้งวงเหมือนกันไหมใช่ครับตั้งวงเหมือนกันเลยอ๋อแต่เห็นชัดกว่าแล้วที่สำคัญคือไม่ได้เห็นว่าเป็นรูปปั้นเห็นเป็นคนเป็นผู้หญิงจริงใช่ครับพี่อ๋อซึ่งตอนนั้นเท่ากับว่าตัวแบงค์เองไม่เห็นใช่ครับผมเห็นแค่ตั้งวงยืนแค่นั้นไม่ได้เห็นอะไรสบายอะไรสีแดงเลยใช่ครับโอเคงั้นแล้วสุดท้ายยังไงอ่ะเราได้ไปถามต้นสายไปเหตุไปหาอะไรไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเจออะไรมันพีคตรงนี้เลยพี่เออ
มันอาจจะยาวหน่อยที่ผมเล่ามาแต่ว่ามันพีคตรงที่ว่าพอผมออกมาจากตรงนั้นได้ไกลแล้วอ่ะผมเข้าที่ปั๊มแห่งหนึ่งอันนี้ผมขอไม่ระบุก็แล้วกันผมเอาสรุปเลยนะว่าเขาว่ายังไงผมเปิด Google ทีมงานที่ผมไปเที่ยวมานี่แหละครับไปเจอมานี่แหละมันอุทยานจุดๆๆเนี่ยกับศาลเจ้าแม่นางนอนเนี่ยมีอะไรพี่เชื่อผมว่าในศาลนะพี่ที่เขาเขียนในนั้นคือศาลแม่ย่าเบ้าหรือศาลนางนอนครับแล้วในรูปอ่ะพี่เป็นรูปหินเลยนะพี่เป็นหินใหญ่ๆเลยพี่หินสีขาวเลยอ่ะก็เหมือนเขาเอาหินมาตั้งไว้ในศาลเพื่อบูชาใช่ใช่เลยพี่ไม่มีผู้หญิงในศาลเลยพี่ครับมีแค่หินก้อนใหญ่ๆที่สลักเหมือนรูปผู้หญิงอยู่ในนั้นผมก็เลยดูประวัติมันเป็นศาลที่ว่าเขาตั้งไว้ถูกสลักเป็นหินอ่ะหมื่นปีมาแล้วครับแต่ที่พีคก็คือว่าแล้วผู้หญิงที่ผมเห็นนะพี่ทั้งแฟนผมทั้งตัวผมเห็นคือใครอ่ะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในกอหญ้าคือใครประมาณนี้ก็คือสุดท้ายเราก็ไปไม่ถึงวนอุทยานไม่เจอสารนี้ก่อนครับอ๋อมันทางมันไกลมากเลยนะพี่ใครจะแบบไม่คิดว่ามันจะเป็นที่เที่ยวของเราแล้วอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะไม่เป็นไรพี่ถือว่าพี่ให้กำลังใจแล้วกันสรุปว่าเรื่องราวทั้งหมดก็น่าจะเป็นการที่เราขับไปสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปเจอสารนึงซึ่งสุดท้ายสารนั้นน่ะมันกลายเป็นการบูชาก้อนหินแต่เราเห็นเป็นร่างของผู้หญิงใส่ชุดไทยแล้วก็ลำอยู่ประมาณนี้ใช่เลยครับตั้งวงโอ้เข้าใจโอ้พี่ถือว่าพี่โอเคนะคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราเล่ายาวอะไรเงี้ยพี่เข้าใจว่าคนไปเจอมาแล้วก็ได้มาเล่าหน้าใหม่มันมีอาการตื่นเต้นแหละพี่ถือว่าพี่ให้กำลังใจครั้งหน้าพี่ว่าเราน่าจะถ้าไปเจออะไรมาน่าจะเล่าเรื่องได้กระชับกว่านี้พี่แนะนำไปอย่างนี้แต่พี่โอเคแล้วพี่นับถือใจที่เราโทรมาเล่าแล้วกันครับผมนะคืนนี้ขอบคุณมากนะครับแบงค์คืนนี้ขอบคุณมากนะครับแบงค์คืนนี้